ญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดหลวงคุณวินท่านเป็นพระนักเทศซึ่งเทศให้กับญาติโยมฟังในช่วงวันพระใหญ่ตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทักยาโนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับท่านสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้เราถือว่ารายการนี้เป็นรายการสดที่สาธุชนได้มีความสามารถที่จะร่วมแสดงออกในการโทรมาร่วมรายการเราก็มาคุยกันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็สามารถโทรมาได้เลยช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะโยมนะช่วงระยะที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ย เราจะต้องแยกอยู่2ประเด็นก็คือว่า 1. เราเจริญสมาธิ 2. ก็คือการเจริญสติที่เราเคยได้ยินเสมอว่าฝึกสมาธิบ้างฝึกสติบ้างเจริญสมาธิบ้างเจริญสติบ้างบางครั้งคนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกิจอันเดียวกันหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันต่างกันอย่างไรนะอันนี้ก็อาจจะมีคำถามคำตอบว่าเราจะฝึกอะไรก่อนหรือว่าสมควรการไหนควรฝึกอะไรและการไหนควรไม่ควรฝึกอะไรเราจะกล่าวว่า ก่อนอื่นเราจะพูดถึงว่าการความหมายของสติกับความหมายของสมาธินะสติก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าเครื่องระลึกรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่สติรู้ตัวอยู่เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าตื่นตัวอยู่ว่ารู้รู้ขณะนั้นว่าตัวเองทำอะไรอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สึกตัวนั่นเองแต่บางครั้งก็เราก็จะเผลอสติไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะเราคิดอะไรอยู่อะไรทำนองนั้นสติเนี่ยจะเป็นระยะ เพราะว่าสติเรายังไม่ได้ฝึกมันก็จะรู้ตัวเป็นครั้งคราวๆนอกนั้นก็จะเป็นอารมณ์ไปนะอารมณ์คิดโน่นคิดนี่ไปส่วนสมาธินั้นหมายถึงว่าเราไม่ให้จิตคิดอะไรให้มันนิ่งแต่ขณะที่นิ่งได้นั้นก็ต้องมีสติเข้าไปกำกับเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีสติเข้าไปกำกับจิตนั้นก็ไม่สามารถจะสำเร็จประโยชน์ได้ทีนี้เราจะมาคุยถึงว่าธรรมดาของคนเราเนี่ยมีสติอยู่แล้วแต่สติของเราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งแรงไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถจะคุมจิตได้อยู่ได้แล้วก็เป็นสติที่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สติปัฏฐาน4เป็นสติธรรมดาทั่วไปอันนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็ใช้สติเหมือนกันแต่สตินั้นก็ยังเป็นสติธรรมดาอยู่เขาเรียกว่าสติที่ยังไม่ใช่สติปัฏฐาน4เขาถือว่าเป็นสมาเป็นสติธรรมดาทั้งนั้นนะเพราะว่าสติธรรมดาเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สติปัฏฐาน4จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพลินมีสายเข้ามามีสายเข้าจากสมุทรปราการนะครับโยมประมาณครับ
เจริญสุขเจโยมนมัสการจ้ะค่ะเจริญพรเจริญพรนานแล้วเนาะไม่ได้โทรมาเนาะโยมเนาะจ้าแบบว่าตอนเนี้ยปฏิบัติใหม่เนี่ยแบบว่าพิจารณาร่างกายไม่เน่าไม่อะไรเลยพระอาจารย์ธรรมดาแต่ว่าไม่พิจารณาเห็นไส้เห็นพุงแต่ไม่มีการเน่าอย่างนี้อะไร มันจะปฏิบัติถูกหรือผิดอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องแล้วโยมอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่ก่อนนี้มีเน่ามีเหม็นมีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีพื้นมีไส้มีปอดมีอะไรหมดเนี่ยแต่ไม่เน่าไม่เหม็นแล้วเนี่ยตอนนี้เราผ่านตรงนั้นมาแล้วเราผ่านตรงนั้นมาแล้วตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเริ่มแรกนะเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มแรกทุกคนจะเป็นอย่างนั้นหมดเป็นเน่าเป็นเปื่อยเป็นอืเป็นพองแต่ตอนนี้มันเป็นร่างจริงแล้วมันกลายสภาพมาเป็นตรงนี้ถือว่าเรานี่ถือว่าเราพัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าเราผิดอะไรเขาคือความจริงเราต้องการเห็นร่างจริงนี้แหละแต่ว่าเห็นทันทีไม่ได้เราต้องใช้อุบายล่อมาล่อด้วยร่างอสุภะร่างอื่นๆที่เรามาพิจารณาก่อนและสุดท้ายจะเป็นร่างจริงทีหลังฉะนั้นโยมประมาณเนี่ยมาถึงร่างจริงถือว่าเราได้พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วอ๋อไม่ผิดใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่ผิดไม่ผิดปกติเลยปกติเลยอ๋อเราก็ใช้ร่างจริงเนี่ยให้ชัดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะให้เห็นนะให้เห็นร่างจริงเนี่ยชัดไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยนึกว่าโยมปฏิบัติผิดไม่ผิดค่ะนั้นขอนมัสการลาสาธุเนาะสาธุจ้าก็เรื่องการพิจารณากายเนี่ยที่แรกเนี่ยเราจะเป็นลักษณะว่าเราต้องแบ่งส่วนว่าแรกเนี่ยจะเป็นร่างอุบายร่างอุบายนี่หมายถึงว่าเราจับอุบายไหนก็ได้เช่นว่าเห็นคนตายเอานึกคนตายเอาคนตายมาปารภอย่างเนี้ยนึกถึงอสุภะบ้างนึกถึงการเห็นรูปลักษณ์ต่างๆของคนอื่นแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายทุกคนต้องผ่านอุบายก่อนนะต่อไปอุบายนี่นานเข้าจะกลายเป็นร่างจริงถ้ามันมาถึงร่างจริงแล้วมันไม่กลับไปทางเก่าแล้วไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาถูกแล้วแล้วก็เรารักษาร่างจริงเนี่ยให้ชัดขึ้นเรื่อยๆร่างจริงแล้วมันก็จะไม่มีเป็นร่างอะไรร่างจริงๆของเราแต่มันความชัดมันยังไม่พอชัดแจ้งที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์เลยว่างั้นเถอะนะอันตรงนี้ก็เรียกว่าความเห็นแจ้งนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองชัดได้เราก็กลายเป็นว่าเราจิตเราก็ไม่อยู่กับใครแล้วอยู่กับตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ได้ยึดตัวเองเพราะตัวเองเห็นตัวเองก็เบื่อหน่ายอยู่แล้วนะอยู่ไปอย่างนั้นนะอยู่เพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่เล่ร่อนไปไหนฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตอยู่กับตัวหมดอยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีการแยกตัวไม่ได้ว่าแยกตัวอยู่ที่หนึ่งใจไปอยู่ที่หนึ่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าปุถุชนนะเราก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วแล้วจะกลับไปเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะก็กลายเป็นปุถุชนเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิใดที่เราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณากายมันก็จะกลับไปเป็นปุถุชนเหมือนเดิมเช่นแรกว่าเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราก็จะไปทางเก่าเรานะไปหาผู้อื่นเพราะร่างเพราะการพิจารณากายเราไม่ได้มีแต่การพิจารณากายของเราก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองแต่ตรงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะแล้วก็จะขอย้อนเรื่องไปถึงเมื่อกี้นี่ว่าฝึกสติกับฝึกสมาธิฉะนั้นสติของเราเนี่ย มีทุกคนอยู่แล้วแต่เป็นสติธรรมดาก็คือเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ลึกได้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ลึกได้อย่างเงี้ยแสดงสติธรรมดาไม่เป็นสติที่ต่อเนื่องนะไม่เป็นมหาสติส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านเป็นสติที่ต่อเนื่องเป็นมหาสติและเป็นสติที่ไม่เผลอเลยแล้วสตินี้จะมีอำนาจมีประสิทธิภาพที่สามารถจะคุมจิตอยู่ได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะท่านฝึกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นจึงว่าฝึกสมาธิเนี่ยถึงแม้ว่าเราฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเช่นว่าเอาเราถึงเวลาเราก็ทำสมาธินิ่งตอนที่นิ่งดูนะเหมือนเรามีสติอยู่แต่มันเป็นสติที่ผสมด้วยสมาธิเราก็ไม่เป็นไรถือว่ามั่นคงอยู่นะแต่เวลาเราออกสมาธิมาแล้วสตินั้นไม่ผสมด้วยสมาธิละเป็นสติธรรมดาเอาจิตไม่อยู่จิตก็เลยไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจนี่คือนักปฏิบัติที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จะไปไหนตันอยู่แค่นั้นนะกลับมาเป็นคนเก่ากลับมาที่เดิมอีกฉะนั้นเวลาออกสมาธิมันก็เป็นเหมือนคนเก่าคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่เผลอบ้างเดี๋ยวหลุดบ้างเผลอบ้าง
ซึ่งวนไปวนมาไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรให้มากกว่านั้นแล้วก็กิเลสก็ยังละไม่ได้เมื่อนักปฏิบัติปฏิบัติสมาธิมาก่อนแล้วเนี่ยก็ให้เอาสมาธิของเรานำมาเป็นบทเรียนมาศึกษาว่าเออถ้าเราทำสมาธิอยู่อย่างนี้อย่างเดิมมันก็เท่าเก่ากี่ปีมันก็เท่าเดิมไม่รู้จะไปทางไหนนะเข้าก็นิ่งอยู่แต่ออกมาก็ไปอีกแล้วไปมากๆถ้าไม่เข้าซะเลยเดี๋ยวก็จะเสื่อมอีกละถ้าจะไม่เสื่อมก็ต้องเข้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็กิเลสเราดูเหมือนว่าไม่ลดลาวาสอกก็เหมือนจะมีอยู่นั่นแหละแข่งกันไประหว่างสมาธิกับกิเลสเราอันนี้นักปฏิบัติก็จะประเมินออกว่าโอ้ถ้าเราทำสมาธิคือสมาธิมันเป็นทางผ่านทุกคนก็ผ่านนะผ่านแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อวิเคราะห์ว่าถ้าเราทำสมาธิได้แค่นี้เราจะอยู่แค่นี้ต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรถ้าอย่างนั้นทำไงต่อฝึกสตินะกลับมาที่สติปัฏฐาน4เพราะอะไรเพราะตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราสามารถจะมั่นคงได้เพราะสมาธิดูแลเราอยู่นะแต่เวลาออกจากสมาธิมาเนี่ย สติของเราอ่อนแอไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ข้อสำคัญตรงที่ออกสมาธิเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ตอนออกสมาธิมากกว่าการเข้าสมาธิเช่นวันหนึ่งเข้าชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ออกมามากกว่าเออมีสายเข้ามาเนาะครับก็ขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโยมเจือนะครับจากนครราชสีมาครับเจริญสุขจะโยมจากมาตรการค่ะหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วมันหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวอุ่นๆ นะคะอยากจะนั่งจะมืดวันว่าไงหายใจเข้าแต่มันสั้นๆค่ะหายใจออกแต่มันยาวอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะว่าไงจะถามว่าไงจะถามว่าเป็นอาการยังไงคะคุณพี่คือสมาธิก็อย่างที่พูดว่าเราทำที่ทำให้จิตนิ่งลงโดยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องจับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ตัวรู้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยเอาลมหายใจมาเป็นอุบายเนี่ยจับความรู้สึกไว้ตรงนั้นเวลาสั้นก็รู้ยาวก็รู้หรือว่ามันไปของมันเรื่อยๆเดี๋ยวก็นิ่งลงไปเท่านั้นเองสมาธิก็นิ่งจะนิ่งน้อยนิ่งมากอยู่ที่ความลึกของสมาธิแล้วก็มีอะไรถามอีกไหมล่ะไม่เลยค่ะมรรคการลาค่ะสาธุนะสาธุค่ะคือการทำสมาธิเนี่ยบางคนก็ใช้อุบายโน้นเช่นว่าลมหายใจบ้างบางคนก็ใช้บริกรรมเข้าไปผสมบ้างบริกรรมต่างๆนานาหลายอย่างบริกรรมอย่างโน้นอย่างนี้บ้างล้วนแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือจุดประสงค์เดียวกันก็คือให้จิตรวมเป็นสมาธิถึงแม้ว่ากรรมวิธีต่างกันแต่ว่าจุดหมายก็อันเดียวกันแต่แล้วสมาธิเนี่ย ก็ได้แค่นั้นนะยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นฉะนั้นเราจึงว่า เราจะต้องมาเจริญสติเพราะเจริญสติเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนาไปในตัวเจริญสติคืออะไรก็คือกายคตาสติหรือว่าพิจารณาร่างกายตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยในรูปแบบของอสุภะก็ได้สติไปตามเนื้อหนังของเราสดๆนี่ก็ได้บางคนชอบอสุภะก็เอาอสุภะบางคนชอบร่างสดก็เอาร่างสดให้ไล่ไปตามเนื้อตามตัวผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นการทำลายกิเลสโดยตรงและสติปัฏฐานเนี่ยเราไม่ได้นิ่งเหมือนสมาธิเพราะว่าเราพิจารณานะมีสายเข้ามาพอดีครับครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมบรรจงครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินโยมได้ยินอยากถามพระคุณเจ้านะครับอยากให้ถามแทนได้ไหมครับผมนั่งดูทีวีอยู่นี่ครับเสียงไม่ชัดเลยได้ถามให้นิดนะว่าการสวดมนต์เนี่ยระหว่างสวดพาหุงมหากาของหลวงพ่อจารันนี่แล้วก็นั่งพุทโธเนี่ยตัวไหนมันถูกต้องกว่ากันครับ แล้วชาวพุทธใหม่ๆยังเขานี่ควรจะเริ่มต้นจากกราบพระสวดมนต์ก่อนแล้วก็จะสวดมนต์บทไหนถึงจะถูกต้องก่อนจะถึงนั่งบริกรรมพุทโธนี่ครับ อยากฝากถาม2ข้อนี้ก่อนครับได้
เดี๋ยวฟังพ่อตอบออกทีวีเนี่ยกำลังนั่งดูอยู่ครับก็คือว่าเราต้องแยกกันว่าสวดมนต์ก็คือสวดนั่นเองก็สวดบทไหนก็ดีหมดนะบทไหนก็ดีทั้งนั้นนะเพราะว่าบทแล้วบทก็ความหมายต่างๆกันไปส่วนมากก็จะเป็นบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทสวดของพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องคำสอนพระเจ้าในสอนลักษณะต่างๆแต่คำว่าพุทโธเนี่ยไม่ได้คำสวดแล้วนะเป็นการทำสมาธิแล้วนะทำสมาธิแล้วฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเราจะใช้พุทโธก็ดีหนอก็ดีอะไรอื่นๆก็ดีแล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำจุดประสงค์ก็คือให้จิตนิ่งไม่ได้ให้สวดไม่ได้ให้สวดนะให้ทำให้จิตนิ่งแล้วก็เหมือนกับว่ากำกับการนิ่งของเราไปเรื่อยเขาเรียกบริกรรมนะกำกับไปกับลมหายใจด้วยก็ได้อย่างเงี้ยผสมไปด้วยก็ได้แล้วก็บริกรรมพุทโธไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือทำสมาธิแล้วล่ะไม่ใช่สวดฉะนั้นคนเราใหม่เนี่ยเราจะเอาตรงไหนก่อนก็ได้นะจะเอาสวดก่อนก็ได้แล้วจะเอาภาวนาพุทโธไปเลยก็ได้เอาเป็นว่าสวดก่อนก็แล้วกันเนาะสวดก่อนก็ได้เอาแล้วสวดแล้วเนี่ยมันก็คือสวดเนี่ยก็คือได้สบายใจนะแต่ว่าใจยังไม่นิ่งพอเราต้องภาวนานะเขาเรียกว่าสวดเนี่ยมันเป็นการสรรเสริญทางวาจาแต่ว่าทางใจยังไม่ได้ฉะนั้นทางใจเนี่ยจะรวมทุกอย่างฉะนั้นการทำใจก็คือการทำใจให้สงบก็คือบริกรรมพุทโธนั่นเองนะเข้าใจนะโยมเนาะเอาไหนสองอันไปพร้อมๆกันก็ได้นะมีคำถามอื่นไหมล่ะวางไปแล้วเนาะก็เอาใหม่ถ้าใหม่ก็เอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนมากก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะวัดก็สวดมนต์ทำสมาธิสวดมนต์ทำสมาธิคู่กันอยู่แล้วนะถ้ามีก็มีปัญหาจากทางบ้านนะครับจากนนทบุรีนะครับโยม สุวีนานะครับถามพระอาจารย์ว่าเคยอ่านหนังสือพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกริยาเป็นเวลา6ปีอยากทราบว่าตลอด6ปีนั้นน่ะท่านไม่ฉันอาหารเลยใช่ไหมคะคือความจริงแล้วไม่ได้6ปีไม่ใช่6ปีแต่ว่าระหว่างที่ท่านออกบวชไปแล้วเนี่ยจนถึงวันตรัสรู้นั่นแหละ6ปีนะระหว่าง6ปีนั้นก็มีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเดียวนะทั้งกับว่าทีแรกก็ไปทำสมาธิกับอาราบททุกขดาบทครั้งที่สองก็คือบำเพ็ญทุกขกิริยาครั้งที่สามก็คือเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็มาบำเพ็ญเรื่องของมรรคระหว่างมรรคแล้วก็ตรัสรู้ระหว่างเนี้ย6ปีหมดเลยนะก็เอาไงดีเอาสายกันเนาะครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์นะครับแม่ชีน้อยนะครับเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยแม่ชีอยากก็ถามหลวงพ่อว่าปฏิเสธพระนิพพานคืออะไรแล้วคนที่ตายแล้วหรือมีชีวิตอยู่ที่จะถึงเข้าสู่ปฏิเสธพระนิพพานแค่นี้ละค่ะมีฉันขอฟังทางวิทยุนะคะได้ได้ คือคำว่าอนุปาที่เสสนิพานกสะอุปาที่เสสนิพานเขาเรียกว่าอนุปาที่เสสนิพานกับสะอุปาอนุปากับสะอุปานะเขาเรียกว่าพระอรหันต์มี2ประเภทคือแปลได้หลายนัยยะนะถ้าจะแปลนัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าสะอุปาที่เสสนิพานเนี่ยเป็นพระเสขะส่วนอนุปาที่เสสนิพานเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็นัยยะหนึ่งก็คือว่าสัพพาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่มีเศษเหลือเขาเรียกว่าอินทรีย์ยังไม่ถูกกำจัดนะย่อมเสวยเวทนาอยู่เขาเรียกว่าพระอรหันต์นั่นแหละแต่เขามีเศษเหลืออยู่นิดหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่เขาเรียกว่าแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันส่วนอนุปาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีเศษเหลือแล้วก็คือเป็นผู้หมดจดอันนี้เขาเรียกว่าต่างคนต่างบำเพ็ญมรรคไม่เหมือนกันก็เลยว่าได้ผลไม่ต่างไม่เหมือนกันนะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเจ้าจากโคราชนะครับพระกิติครับนมัสการครับพระอาจารย์นมัสการครับอาจารย์ครับนมัสการครับครับมีอะไรถามมีคำถามอยู่3คำถามครับผมคือว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนวัยรุ่นครับผมพิจารณา
บทที่กรรมโยนิกรรมพันธุนะครับมันคิดเองนะครับคือว่าครูสอนใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องที่บ้านแล้วทีนี้ผมคิดผมก็คิดเรื่องเดียวนะฮะคิดเรื่องเดียวจน ตอนเย็นครับมันเหมือนลอยได้ครับแล้วทีนี้ก็ลอยขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ไปนอนครับแล้วก็คือหัวมันถึงหมอนนะครับแล้วมันก็หายใจสองสามทีแล้วมันก็สว่างแล้วมันก็มันรู้สึกตัวแค่นั้นครับมันแล้วมันก็สว่างทั้งคืนนะครับมันจะเป็นประเภทว่าครึ่งคล้ายๆครึ่งทะเลทรายครึ่งฟ้าครับมันสว่างล็อกภาพนั้นไว้จนเช้าแล้วก็ตื่นมาพอตื่นมาเนี่ยมันก็เหมือนมันเบลอๆครับมันเหมือนไม่เหมือนเดิมครับคือว่ามันลักษณะว่ามันค้างๆอะไรทุกอย่างแล้วก็เดินไปสักพักมันถึงเข้าระบบปกติของชีวิตประจำวันอันนี้ผมก็1ข้อนะครับแล้วข้อที่2คือว่าตอนผมเป็นหนุ่มนะฮะผมก็มีเรื่องคิดในการทำงานครับมันก็คิดเรื่องเดียวเหมือนกันครับทั้งวันแต่มันก็แปลกว่ามันต้องคิดเรื่องเดียวเลยครับแต่ทีนี้แล้วพอไปที่ทำงานปุ๊บแล้วมันก็ไปนั่งบนเก้าอี้แล้วมันก็ลงวูบขึ้นมาแล้วมันก็อันนี้ผมก็สงสัยข้อที่สองข้อที่สามคือว่าตอนผมบวชเป็นพระแล้วนะครับอันนี้ผมไม่กินของแสลงครับอันชักครับผมไม่รู้จะทำไงมันจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยครับมันพอเราคิดเป็นเรื่องอื่นมันจะชักอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องมาคอยดูร่างกายครับก็ไม่ประคองมันคล้ายๆว่าให้ผ่อนคลายที่สุดครับเหมือนผมก็ต้องทำเหมือนคนหลับอาการแบบเรานอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ดูลมหายใจนับ1ถึง4เข้า4ออก4เข้า4ออกถ้านับ3มันก็ชักนับ5มันก็ชักนะครับคือว่ามันต้องคอยประคองอยู่เงี้ยครับแล้วก็ประคองร่างกายของตัวเองด้วยไม่ให้ท้องมันเกร็งครับเพราะว่าท้องเกร็งมันก็ชักร่างกายที่ว่ามันกระดูกกระดิกไม่ได้ครับถ้ากระดูกกระดิกคือมันจะชักแล้วพอนี้อยู่ประมาณสัก5ชั่วโมงครับมันผมรักษาอย่างนั้นไว้ถ้าไม่งั้นมันก็จะชักครับผมกลัวเจ็บครับผมก็จะรักษาตอนแรกก็ไม่ทันมันหรอกครับตอนหลังมาก็รู้ทันมันละแล้วทีนี้มันก็หายใจไปตอนที่มันจะนั่นมันก็จะหายใจไปเพศมันจะคล้ายๆว่ามันจะสว่างมันตอนเป็นเด็กนะครับมันวูบเข้าไปปุ๊บมันก็ดูดออกมาคืนเพราะว่ามันต้องชักครับลืมลมหายใจนี่คือข้อที่3ครับผมจะหลอกฟังนะครับผมคล้ายๆก็ว่าจะถามว่ามันคืออะไรหรือมันเป็นยังไงเนาะเราสังเกตว่ามันก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาธินั่นเองนะเราสังเกตไหมว่าสมาธิเนี่ยเขาคิดเรื่องเดียวการคิดเรื่องเดียวจดจ่อเรื่องเดียวคือคนเราธรรมชาติของใจของเราเนี่ยมันมีมากมายหลายอารมณ์ฉะนั้นมากมายอารมณ์เนี่ยมันทำให้เรารวมเป็นสมาธิไม่ได้แต่สมาธิเนี่ยคิดเหลืออารมณ์เดียวอะไรก็ได้นะเช่นว่าคนที่เขาบริกรรมพุทโธก็ดีหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาก็เอาอันเดียวอันใดอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้มันก็อันเดียวแบบเราเหมือนกันเช่นว่าเราเลือกคิดถึงเรื่องกรรมโยนีกรรมพันธุหรือว่าคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวมันก็เป็นเหมือนกับว่าลักษณะอุบายเดียวกันแต่ต่างคำบริกรรมหรือต่างเรื่องคิดเท่านั้นเองแต่มันเป็นเรื่องเดียวฉะนั้นการทำเรื่องเดียวอยู่บ่อยๆในเรื่องไหนอันไหนก็ได้อุบายเช่นว่าตอนสุดท้ายเนี่ยลมหายใจก็เหมือนกันมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาฉะนั้นสมาธินั่นเองก็สมาธินี้เขาเรียกว่าฌาน ฉะนั้นฌานตรงนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันนิ่งมันลอยเบาเนี่ยมันเบาอยู่แล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาก็ดีเนี่ยมันปนกับการหลับเราไปด้วยหรือว่าโกนปนกับการที่เรามีสติ ถึงแม้เราจะนอนอยู่แต่ว่าสติเรากำกับอยู่ไปด้วยมันผสมประสานกันก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันเป็นสมาธินั่นแหละได้เราออกจากสมาธิมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเบลอๆก็เพราะว่าเชื้อของเขายังค้างอยู่ฉะนั้นเชื้อตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับสังเกตไหมเวลาตื่นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเขายังเบลอๆอยู่สักพักมันก็เริ่มสางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเชื้อหลับนั้นมันยังค้างอยู่ยังหน้าตายังเย่ๆเก๋ๆอยู่นะเหมือนกับว่าเขายังค้างในการหลับอยู่แต่สักพักเดียวก็เริ่มหายเหมือนกันการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นที่พักใจแต่การนอนหลับเป็นที่พักกายฉะนั้นมันมีคำว่าเชื้อค้างอยู่
ฉะนั้นทั้งหมดที่ท่านเล่ามาเนี่ยเป็นสมาธินะสมาธิฌานนะแต่ว่าเราก็เอามาฝึกให้มากๆหน่อยนะแล้วเราก็เรียนรู้ต่อไปนะเมื่อเราฝึกมาตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เรียนรู้ต่อไปว่าเออถ้าเราดำสมาธิได้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปได้ทำสมาธิแล้วเราจะทำไงต่อเอามาพิจารณาร่างกายดีไหมอะไรเนาะตอนสุดท้ายที่ท่านพิจารณาร่างกายอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเข้าไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่พอพิจารณากายไล่ไปการการทำที่สองเนี่ยมันจะเป็นทั้งสมาธิทั้งเป็นการพิจารณาไปด้วยก็จะเป็นอีกสมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสมาธิอยู่แล้วลองท่านลองทำไม่มากให้มองตัวเราเนี่ยมองอะไรก็ได้ที่ท่านสุดท้ายเนี่ยท่านบวชมาแล้วเนี่ยเป็นพระแล้วเนี่ยท่านมองอาการ32เราบ่อยๆมองตรงไหนก็ได้ที่เคยทำน่ะจำได้ตรงที่เราทำนั่นแหละเอามาซ้อมอีกทีเดี๋ยวก็เป็นสมาธิแล้วก็รักษาไว้แล้วเราจะมีอะไรยิ่งขึ้นไปยังไงก็ถามมาเนาะทีหลังเนาะเอินสายอื่นรออยู่ครับก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมชมพูนะครับจากยโสธรครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะว่าไงเอ่ยดิฉันอยากถามว่าที่วัดที่ ที่พักสงฆ์บางที่ที่ดิฉันไปท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านไม่โกนคิ้วน่ะมันผิดศีลไหมคะก็คือความจริงไม่ได้ผิดหรอกนะโกนคิ้วเนี่ยก็ตอนหลังๆผ้าไทยเราก็โกนตั้งแต่สมัยอยุธยานี่คือประวัตินะก่อนก็ไม่ได้โกนคิ้วกันนะแต่ว่าไม่ได้โกนคิ้วแต่ทีนี้เมืองไทยเขาโกนมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็เลยโกนกันไปมันก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรหรอกโยมเนาะแต่เพียงแต่ว่านิยมอย่างนี้ซะแล้วน่ะนะไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรแต่ว่าโดยมากผ้าไทยเขาโกนคิ้วกันหมดก็โกนกันไปถ้าผ้ามากก็ไม่ได้โกนแต่ว่าคนเขาซุบซิบนินทาค่ะว่าพระอะไรไม่โกนคิ้วดิฉันก็ไปเมื่อเช้าดิฉันก็ไปถวายนะคะกับท่านแต่ว่าท่านก็ทำดีดิฉันก็ศรัทธาท่าน คือเมืองไทยนิยมโกนคิ้วซะแล้วเนี่ยผ้าผ้ามากก็ไม่โกนผ้าผ้ามากก็ไม่โกนแต่ว่ามันเมืองไทยเราทำอย่างนี้แล้วมันเราไปทำแปลกเขาก็จะเป็นที่มาอย่างนี้เลยทำตามเขาก็จะดีไปนะถ้าแปลกเขาก็จะมองในรูปแบบต่างๆเพราะมันแปลกอ่ะเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องผิดศีลอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรยังไงก็เราก็ลองดูนะพระก็ต้องพิจารณาดูเหมือนกันว่าเราจะให้เขาซุบซิบไหมอะไรโกนคิ้วก็ผ่องดีนะก็เกลี้ยงเก่าดีถ้าไม่โกนก็ดูมันลกๆหน่อยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะค่ะขอดิฉันขอปรึกษาเท่านี้แหละค่ะได้สาธุนะก็มีคำถามก็มีคำถามขอโอกาสมีคำถามจากชัยนาทครับอาจารย์คำถามจากโยมสำราญนะครับบอกว่าผมพิจารณากายโดยพิจารณาจากใบหน้าตัวเองนะครับแล้วก็เห็นแต่ว่าเห็นแค่ลางๆไม่ชัดอันนี้อีกนานไหมครับถึงจะเห็นตัวเองชัดครับอยู่ที่ความเพียรครับอยู่ที่ความเพียรความสามารถเราอย่ามองหน้าอย่างเดียวให้มองลึกๆไปถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงนั่นอย่ามองเป็นหน้าเฉยเดียวมันยังชอบหน้าเราอยู่มองผิวนอกนะมันเราส่องกระจกนี่ยังชอบตัวเองอยู่ยังชอบมองกระจกอยู่มันจะไม่เบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่ขายกิเลสเขามองกันมองลึกๆมองสมมติเลยตัวเราเนี่ยสมมติเป็นซากศพไปเลยเน่าคนอืดไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นได้ถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยถามว่าถูกไหมก็ถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ลึกนะไม่ลึกก็ลางๆทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นก็มีใครชัดเร็วหรอกอยากจะเร็วอยากจะชัดต้องทำให้มากรักษาไว้นะแล้วก็จะชัดไปเรื่อยๆนะลองทำยังไงก็ทำแล้วก็มีผลยังไงก็ลองโทรมากันแล้วกันเนาะ อันนี้ก็คือการพิจารณากายเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองเพราะว่าไม่เห็นตัวเองจิตมันก็ไปเห็นผู้อื่นหมดก็มีสายเข้ามาครับก็มีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีนะครับโยมสิวัฒน์ครับครับเจริญสุขจ้าครับนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรเจริญพรพอดีผมก็ฝึกสมาธิอยู่ในเมืองครับแต่ก็ยังคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าก็ยังไม่สมาธิมันยังเขาเรียกว่าอะไรไม่รวมอย่างรวดเร็วแต่ก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดตอนนั่งสมาธิครับว่าจิตมัน
ไปคิดเรื่องโน้นจริงไปคิดเรื่องนี้จริงแล้วมันก็ผมก็รวบรวมกลับมาที่เดิมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้การปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันยังดำเนินถูกต้องอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าในอดีตสมัยก่อนเคยนั่งสมาธิมันก็เป็นภาวะของมันมีติดตัวโคกตัวโยโคกเขาเรียกอะไรตัวโคกโยงไปโยงมาอะไรทำนองเนี้ยครับก็เลยไม่ทราบว่าเฮ้ยจะไอ้นี่คือจะทำคือก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่ในแนวที่ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าครับคือจะว่าถูกก็ถูกโดยรวมหมดนะถูกโดยรวมแต่ว่ารายละเอียดเราต้องแก้ไขอะไรเยอะเลยคือการบำเพ็ญทางใจมันก็ถูกผิดอยู่ในนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกถือว่าเรายังเฟ้นหาเรายังคัดสรรอยู่ว่าจะไปทางไหนอย่างไรแต่ว่าการศึกษาเรื่องใจฉะนั้นการที่เราไม่ค่อยรวมก็ดีรวมตื้นก็ดีเนี่ยเพราะว่าความเพียรเราน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะเข้มกว่านั้นมันก็ได้ผลเข้มขึ้นเราแผ่วกว่านั้นได้ผลแผ่วลงอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเครื่องวัดว่าความเพียรเราน้อยนั่นเองความเพียรเราน้อยเราก็ได้น้อยความเพียรเมื่อก่อนอาจจะมากกว่านั้นมันก็ได้ลึกกว่านั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับปรุงตัวเองก็เลยพอตอนนั้นมันก็เลยมาก็คือตอนนี้ก็คือใช้อาศัยจังหวะที่เราทำงานอยู่มีภาษามากระทบโน่นนี่นั่นแต่คือว่าใจมันก็รู้แหละว่าเฮ้ยมันมีอารมณ์โกรธบ้างขุ่นมัวบ้างทำนองนี้ครับก็ไม่ธรรมดาว่าขับรถแล้วก็มีอารมณ์มากระทบเนี่ยเราก็เคยเห็นอยู่ครั้งนึงที่มันสภาวะมันดับลงไปทันทีอะไรเงี้ยความโกรธนะครับที่มันเกิดขึ้นแต่คือว่าภาวะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งแต่นั้นมามันก็เคยเห็นแค่ทีเดียวแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยก็เราลองทำความเพียรมากขึ้นดูสิก็อาจจะดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นแต่สมาธินี้ก็นิ่งเฉยๆนะแต่ว่านิ่งแล้วเนี่ยเราก็อยู่ได้แค่นั้นแหละมันไม่มากอะไรกว่านั้นออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมเราจะต้องมีการพิจารณาร่างกายอีกทีนึงการพิจารณากายนี่มันเป็นเรื่องเอากิเลสออกเลยสมาธิเขาเรียกเป็นที่พักใจที่พักใจคือมันจิตมันคิดทั้งวันมันไม่มีที่พักเราก็พักสมาธิเท่านั้นเองแต่พักก็คือพักละแต่ว่าจะได้เรื่องกิเลสเนี่ยเราต้องมาพิจารณาร่างกายเพราะกิเลสเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้ฉะนั้นเราต้องเห็นแจ้งตัวเราอันนี้นี่อีกขั้นตอนหนึ่งนี่ขั้นตอนคนละขั้นตอนกันลองทำดูมีคำถามสุดท้ายครับพระคุณเจ้าแล้วอย่างนี้จริงๆมีผมสงสัยเรื่องมีคนบอกว่ากสิณเนี่ยคนจะฝึกหรือไม่อ่ะครับอาจารย์กสิณใช่ไหมใช่ฮะกสิณคือกสิณขาวนู่นนี่นั่นนะครับกสิณไม่ขอแนะนำให้ฝึกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนใหม่ๆเนี่ยที่เรามาฝึกกสิณกันเดินเนี่ยคอยมันจะเสียคนมันจะกรรมฐานมันจะเพี้ยนเพราะว่ามันเวลาทำมากๆเนี่ยมันนิ่งจริงแต่ว่านิ่งแล้วมันจะไปรู้เห็นอะไรไปข้างนอกไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยเสียเขาเรียกว่าคนที่เสียเขาเรียกกรรมฐานแตกบ้างคนเพี้ยนบ้างอะไรต่างๆมันจะรู้เรื่องข้างนอกมันจะไปข้างนอกอย่างเดียวมันจะไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นเสียคนไปเลยนะแต่ถ้ากสิณเนี่ยเราไปฝึกตอนหลังนี่จะดีเพราะว่าเราเริ่มมีเรื่องกละกิเลสได้แล้วอะไรพวกนี้แล้วเราสามารถจะคุมจิตได้ดีแล้วเนี่ยเราฝึกกสิณเพื่อให้ไปทางเขาเรียกว่าอิทธิวิธีเรื่องของฤทธิ์ต่างๆอันนั้นได้ตอนนั้นเราทำอยู่แล้วนะตอนนั้นเราทำทีหลังขอแนะนำทำทีหลังตอนแรกอย่าเพิ่งทำสมาธิพิจารณากายไปเรื่อยๆก่อนช่วงแรกๆไม่รู้นะครับพระอาจารย์เพราะว่าก็เหมือนกับหาเส้นทางก็ลองไปเรื่อยนะแต่ลองได้แต่ว่าถ้าจริงจังแล้วมันทำให้เราเป็นอย่างนั้นเยอะคนฝึกกระถึงก็เป็นเยอะเหมือนกันครับนะก็กราบนมัสการขอบคุณพระคุณเจ้ามากครับที่คอยชี้นำแสงสว่างครับสาธุนะสาธุครับสาธุครับก็คือกรรมฐานนี่บอกว่า คือแรกๆเนี่ยคนเรากิเลสมันเยอะฉะนั้นเราเอากิเลสเราเนี่ยออกก่อนเรื่องกสิณเนี่ยจะเป็นเรื่องรู้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรที่มันนอกตัวน่ะเขาเรียกหูทิพตาทิพจะไปลักษณะนั้นกสิณสิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางฌานที่เราต้องการเปิดหูเปิดตาเรื่องความเป็นทิพต่างๆแต่ทีนี้คนมีกิเลสอยู่เนี่ยมันทิพแบบปนกิเลสน่ะ
ทำให้เรามันผสมกันนะแต่ถ้าเราหมดกิเลสก่อนเนี่ยแล้วไปทิพย์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะควบคุมทุกอย่างได้ดังนั้นพระอรหันต์ก็ทิพย์ทั้งนั้นแหละแต่ท่านทำทีหลังเราสังเกตเป็นพระอนนท์นะแต่บวชมาท่านก็เป็นพระโสดาบันมาตลอดก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันรู้ท่านก็มีทุกอย่างนะก็มีสายเข้ามาครับขอการครับอาจารย์ก็มีสายเข้าจากราชบุรีนะครับโยมเทวินครับเจริญสุขจะโยมนมัสการครับพระคุณเจ้าทั้งสองอยากจะถามว่าที่ไม่ให้พระจับเงินน่ะถ้าเกิดพระเดินทางคนเดียวรถโดยสารน่ะขึ้นระหว่างทางแล้วก็ไปลงระหว่างทางไม่ใช่ต้นทางปลายทางแล้วไม่ให้จับเงินแล้วจะขึ้นรถโดยสารกันยังไงล่ะครับคือเราเอาอย่างนี้หมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีของเราที่บอกว่าคือเราบวชมาแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าศีลของเราเนี่ยสำคัญนะศีลของเราสำคัญนะฉะนั้นเราจะเป็นข้ออ้างอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่า ยังไงอ่ะมันก็มาทำให้เราต้องเสียศีลแหละนะเราต้องเสียศีลแล้วเราทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะเรื่องของกรรมฐานเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยได้ฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ถือปัจจัยจริงอย่างเช่นว่าเราบวชมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นผู้โดยสารปุ๊บเนี่ยโยมที่โยมหรือว่าพระตรงนั้นท่านจะไปท่านก็ต้องเหมือนกับว่าต้องช่วยเหลือตัวเองที่จะไปในลักษณะนั้นได้อย่างไรเช่นว่าเอ้ามีโยมตีตั๋วให้นะเงี้ยไปส่งแต่ว่าไปส่งทางหน้าแล้วก็แล้วแต่ที่ท่านจะไปยังไงนะท่านสมัครใจที่จะไปนะท่านก็ต้องมีมาตรการรองรับว่าจะเดินไปได้ไหมหรือจะยังไงก็แล้วแต่ดังนั้นเวลาเราถือจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะว่าเรารู้ความว่าถ้าไปตรงนั้นน่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ไม่ไปแล้วจะหาทางอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยคือต้องรู้ฐานะว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเคลียร์ตัวเองได้อย่างไรแต่ตรงเนี้ยเราต้องมีความพร้อมอยู่เรื่องศีลนะอันนี้ก็อยู่ที่คนเข้มเขาเรียกว่าเข่งคัดหรือความเหมาะสมอย่างไรอยู่ที่พระแต่ละองค์พิจารณานะอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทำจริงไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอะไรแต่เราคิดไปก่อนมันก็เหมือนจะมีปัญหาแหละแต่ว่าทำจริงก็ไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นพระก็มาต้องไปเที่ยวอะไรมากอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจะไปเที่ยวอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็จะต้องเสียอย่างหนึ่งต้องเสียอย่างหนึ่งเนาะเอาแค่นี้เนาะมีอะไรถามอีกไหมคงจะวางแล้วเนาะก็มีคำถามครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากจังหวัดชุมพรนะครับโยมการนะครับถามพระอาจารย์ว่าจิตใจยอมรับต่อสภาวะทั้งหลายแบบนี้จิตมันก้าวหน้าหรือไม่แล้วทำอย่างไรต่อครับเราเชื่อง่ายเกินไปไหมยอมรับเนี่ยยอมรับเนี่ยต้องดูนานๆดูนานๆใจของเราเนี่ยมันเอาเรื่องนะฉะนั้นยอมรับเราก็ถือว่าถ้าส่วนยอมรับนั้นดีก็ดีไปแต่เขาจะรักษามาตรฐานของเขาได้แค่ไหนอะไม่วันนี้ยอมรับพรุ่งนี้กบฏอีกแล้วดื้ออีกแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเรายังอะไรอ่ะยังให้ค่าเขาไม่ได้ว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าให้เขาถึงระดับไหนนั่นระดับนี้ได้เราต้องดูกันนานๆนะยอมรับเนี่ยมันก็ถือว่าเขายังกลับกรอกอยู่ไหมอะไรทำนองนั้นก็ดูกันไปเรื่อยๆนะก็มีสายเข้ามาพอดีก็ขอการครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากลำปางนะครับโยมมาไหลครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าเจริญพรเจริญพรกลับมาจากการค่ะได้ยินว่าไงเอ่ยคือโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมปฏิบัติมาตั้งนานแล้วโยมก็ไม่รู้ว่าจะโยมปิดเสียงทีวีก่อนโยมปิดเสียงวิทยุก่อนเพราะว่าเสียงกล้องเข้ามาโยมจะหยุดฟังเสียงตัวเองอยู่เลยแล้วก็จะไปไม่ได้นะห้ามมองทีวีเวลาโทรนี่ให้มองฮัทไปเรื่องอื่นซะนะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะถ้ามองแล้วจะไปไม่ได้เลยเพราะเสียงมันเดินช้าภาพมันเดินเร็วเนาะมีอะไรถามแต่โยมอยากจะถามว่าโยมจะพิจารณากายเนี่ยเราจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ตรงไหนไปตรงไหนก็ได้โยมตัวเราเนี่ยหยิบเอาเลยตรงไหนก็ได้นะหยิบเอาตรงไหนก็ได้
เป็นกรรมฐานหมดเลยตั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเอาตรงไหนก็ได้เราต้องเพ่งมั้ยอาจารย์เขาไม่ได้เพ่งเขาพิจารณาก็คือมามองไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้เพ่งเนี่ยมันจ้องเขม็งนี่ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเพ่งไม่ใช่พิจารณาแล้วก็จิตอยู่ได้ไม่นานไม่ใช่เพ่งต้องคุยกับมันน่ะคุยกันไปคุยมันไปแต่พิจารณาน่ะนะพิจารณาก็คือคุยนั่นเองนะว่าไงเอ่ยคือเราต้องพิจารณาตลอดใช่ไหมคะอาจารย์ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องรักษาไว้ด้วยเช่นว่าเราเห็นที่เล็บเนี่ยพิจารณาที่เล็บว่าลึกกว่าเล็บมันเป็นอะไรอ่ะเป็นกระดูกนะเป็นเนื้อนะเป็นเลือดนะแล้วก็รักษาเล็บไว้ทั้งวันรักษาเล็บบ้างหน่อยก็ลามมาที่นิ้วบ้างลามมาที่มือบ้างลามไปเรื่อยรักษาไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตเราอยู่กับตัวน่ะนะต้องรักษาพร้อมๆกันไปสร้างด้วยรักษาด้วยสร้างด้วยรักษาด้วยสร้างความเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเรายังนึกไม่ออกเราไปดูหนังสือดูคนเราเคยเห็นคนตายไหมแล้วก็จำได้ไหมจำได้ก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยสมมติเอาก่อนใหม่ๆนี่เป็นอุบายทั้งนั้นแหละทำทั้งวันทั้งคืนไปเดี๋ยวจบโยมก็เป็นสมาธิไหนก็ได้ใช่ไหมคะเวลาไหนก็ได้ทั้งวันทั้งคืนหรือว่าเวลาเราไม่ถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็พิจารณาไปเนาะเสร็จแล้วเราก็ออกจากที่นั่นมาแล้วก็ปฏิบัติต่อถ้าสมมติว่าคือไม่สมมติอะพูดถึงว่าถ้าปกติถ้าเราไปที่ไหนเราคิดได้เราก็พิจารณาอย่างนั้นไปตลอดใช่ไหมคะอาจารย์ได้อย่างนั้นก็ได้หรือเราจะไปพร้อมๆกันเลยสวดมนต์ก็เหมือนเราเป็นศพสวดไปด้วยเห็นตัวเองเป็นศพไปด้วยอย่างเงี้ยแต่มันจะไปยากหน่อยนะแต่ว่าพยายามให้ทำให้มากที่สุดเหมือนกันเถอะอย่าให้ว่างนะไม่ว่าเราทำอะไรให้เห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดจะดีแล้วสมาธิจะเกิดทุกอย่างเลยไม่ต้องนั่งก็ได้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิจะมีขึ้นมาเองทีแรกมันไม่มีหรอกนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาเองแต่พูดถึงว่าถ้าเรานั่งหรือว่าเราคิดเนี่ยมันยังไงคือจิตมันออกอ่ะอาจารย์ก็ออกนั่นแหละเราไม่ให้ออกไงคิดถึงตัวเองก็เพื่อไม่ให้ออกนั่นเองนะที่คิดตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้ออกนะถ้าเราไม่คิดมันออกอยู่แล้วอ่ะมันไปหาคนอื่นแล้วเราคิดตัวเองมันก็อยู่กับตัวเองไงถ้าเราไม่ทำก็ไปหาคนอื่นที่เราทำนี่เพื่อแก้ปัญหามาให้มันออกนั่นเองให้มันอยู่กับตัวนั่นเองหาเรื่องคุยอยู่กับตัวนะหาเรื่องคุยไปอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจเนาะน่ะคงวางแล้วมั้งถ้ามีคำถามค้างอยู่ครับก็มีคำถามจากทางบ้านอีก 2-3 ใบนะครับอาจารย์จากโคราชนะครับโยมท่อนนะครับถามว่าที่ท่านบอกให้เห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเนี่ยให้นึกหรือเห็นหรือให้เห็นผมไม่เข้าใจครับคือคำว่าเห็นด้วยกะเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยใจฉะนั้นการคำว่าเห็นด้วยใจของคนเราเนี่ยเห็นอะไรเห็นด้วยการนึกนั่นเองนะจะเป็นการนึกจินตนาการก็ได้หรือจะนึกคือเห็นด้วยใจนี่เป็นการนึกทั้งนั้นเนี่ยนะเราใช้ความนึกตรงนี้แก้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ปกติเนี่ยจิตเราก็จะไปนึกถึงคนอื่นก็คือนึกนั่นเองนึกถึงคนอื่นก็คือนึกถึงตัวเองก็คือนึกอันเดียวกันนั่นแหละแต่นึกเนี่ยมันจะตรงไม่ตรงผิดนิดนิดหน่อยเป็นอุบายไปมันคือนึกทั้งนั้นนะแล้วเป้าหมายคนละที่กันระหว่างเขากับเราฉะนั้นการทำอย่างนี้เพื่อให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่ามันเป็นญาณไม่ใช่ฌานอันนั้นที่เขาลมหายใจเขาเรียกว่าเป็นฌานเราจะฝึกไปทางญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะหรือเรียกญาณเขาเรียกว่าอริยมรรคนะสมาธิในอริยมรรคคือเกิดจากการอบรมมรรคอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนั่นเองนะเออมีสายเข้ามาก็ขอกราบครับอาจารย์ครับเขามีสายเข้าจากโยมคมนะครับจากราชบุรีครับเจริญสุขจะโยมครับนมัสการหลวงพ่อครับของพระองค์ครับผมเจริญพรเจริญพรครับก็ผมก็เคยคุยกับหลวงพ่อถามแล้วการปฏิบัติของลูกก็ได้ปฏิบัติมาปฏิบัติมั่งไม่ได้ปฏิบัติมั่งไม่เป็นไรแล้วก็ได้มองกายคือ
ผมก็มองว่าไอ้โครงกระดูกที่ไปเห็นที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ว่าตรงนี้เป็นไหปลานะและมันหักอยู่แล้วก็จำมาแล้วก็มานึกบางทีก็มองในกระจกแล้วก็เห็นตัวเองว่าเนี่ยไอ้ตรงไหปลาเนี่ยมันจะโค้งแล้วมันก็หักอยู่เรื่องจริงมันก็หักอยู่แล้วก็โก่งอยู่แล้วก็เราก็นึกไปว่าหลับตามั่งหรือว่าลืมตาแล้วก็นึกอยู่ตรงนั้นว่าตรงนั้นมันเป็นโครงกระดูกก็นึกอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับได้อย่างนี้ใช้ได้แต่ว่าต้องคุยกับมันเรื่อยๆนะถ้าไม่คุยมันไม่อยู่แล้วต้องย้ายที่ต่อครับหลวงพ่อครับย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้ไม่ผิดหรอกย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้เราเอาความสมัครใจเรานะถ้าไม่ย้ายเอาตรงนั้นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับนะแล้วจะถามหลวงพ่อว่าแล้วการที่เราจะปฏิบัติบางทีเราก็ทำงานมั่งแล้วก็ไม่ได้ทำมั่งแล้วนึกได้แล้วก็นึกถึงตรงที่ว่าเป็นโครงกระดูกนั่นแล้วเราไม่ต้องสมาทานศีลด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องครับหรือว่านึกก็ให้ภาวนาในจิตว่าตรงนั้นเป็นกระดูกนะตรงที่เรานึกอยู่ตรงนั้นอันนั้นใช้ได้ไหมครับหรือต้องไปอาราธนาศีลเพื่อให้มีศีลก่อนหรืออะไรอย่างนี้ต้องไหมครับไม่จำเป็นโยมไม่จำเป็นทำไปเลยเดี๋ยวเราทำไปมากไปศีลมันจะเริ่มเข้ามาเองนะก็ศีลก็จะมีขึ้นมาเองมาเห็นของหลวงพ่อแปลกอยู่ก็ทำมั่งไม่ได้ทำมั่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เห็นเป็นแสงขาวๆแดงๆเหลืองๆจะปนกันตามสีก็มาวูบปูปูมาให้เห็นนะครับกับหลวงพ่อเดี๋ยวก็มาเลยแหละเดี๋ยวมาเลยมีเลยแหละถ้าเรามองตัวเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะธรรมดาจะมีขึ้นมาเรื่อยแหละครับมันจะออกแสงเรื่อยเพราะว่าจิตมันเริ่มเป็นสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองอีกหน่อยเต็มตัวเลยผมก็ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่แต่ว่านึกได้ก็ทำแล้วทำไมนึกไม่ได้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ตอนที่นึกไม่ได้ก็ภาวนาไปออกเป็นเสียงว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไปยังไงเพราะว่าเรานึกตรงที่ว่าเป็นไหปลาหรือเป็นกระดูกตรงนั้นเราไม่ได้นึกแต่อย่างนี้มาผสมใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อคือขนาดที่ว่าทำไม่มากยังเกิดได้ถ้าทำมากยิ่งกว่านี้นะนะก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าได้แบบเรายังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ถ้ามากแล้วโอ้แสงเกิดเยอะไปหมดนะเหมือนประคองไม่ใช่ได้ไหมครับหลวงพ่อเป็นคำภาวนาคือเป็นเหมือนกับไอ้สมถะกรรมฐานคือเราไม่สามารถนึกได้อย่างนี้เราก็ท่องไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยเราตรงที่พุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ก่อนเราต้องดูที่หนังแล้วก็ประคองจิตไว้ที่ไหปลาเราเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องบริกรรมพุทโธอะไรแต่คุยกันไปด้วยว่าคนเรานะไหปลาเนี่ยมันก็เหมือนโครงสร้างของคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งกระดูกเป็นโครงสร้างเนื้อหนังก็หุ้มไว้ลึกกว่านั้นไปเส้นเอ็นบ้างกระดูกเนื้อบ้างอะไรกว่าไปคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานคือผมปฏิบัติไม่ได้มากแล้วคือนิดๆหน่อยๆเองแต่ว่ามีแสงขึ้นมาก็ผมก็ว่ามันถูกหรือเปล่าแล้วตอนแรกนึกว่ามันบังเอิญหรือไม่ใช่บังเอิญแล้วก็เพ่งไปดูนะเข้าแล้วก็แสงก็หายไปนะครับถูกต้องถ้าเราตามไปมันจะหายถ้าเราพิจารณาไปปลาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาอีกมันจะมาใหม่ตอนนี้เวลามาใหม่เนี่ยเราไม่ต้องไปตามเราเอาปลาอยู่หายปลาไปเรื่อยๆนะเขาจะไม่หนีเลยถ้าตามแล้วเขาจะหนีนั่นดีเลยครับถ้าเราไม่ตามเขาจะอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องตามแค่แลตาดูหน่อยๆพอละอ๋อคือแล้วถ้าสมมติว่าเราเจ็บปวดตรงไหนทีนี้เราเอาตรงนั้นเป็นที่ภาวนาหรือเป็นที่นึกว่าตรงนั้นเป็นสัพพิปัสสนากรรมฐานตรงที่นึกเหมือนว่าตรงไหปลาอย่างนี้มันต้องนึกไปตรงที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเป็นการรักษาได้ไหมครับหลวงพ่อเราไม่ได้บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการรักษาได้หรือไม่ได้แต่ว่าเวลาจิตเราอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้นเลยถูกทั้งหมดที่เจ็บก็ได้ที่ไม่เจ็บก็ได้ถือว่าอยู่ในตัวนี่ถูกต้องหมดเราต้องการให้อยู่จิตอยู่กับตัวมากกว่าแต่ความเจ็บความปวดนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารของเราที่จะเป็นแกนแก้ไขได้ไหมหรือไม่ได้นี่อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแก้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่เป็นไรแต่แล้วก็ส่วนที่เราเห็นตัวนั้นเพื่อให้จิตเราอยู่กับตัวแล้วมันจะก่อเป็นสมาธิเราต้องการตรงนี้เราก็ไม่ได้ต้องการว่าต้องไปรักษาอะไรครับผมก็ว่ามันก็แปลกดีแต่ว่าสมัยหนึ่งผมเมื่ออายุครบบวชก็เคยบวชแล้วเคยไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ยุบหน่อพองหน่อ
นั่งนั่งนั่งไปก็ยุบหน่อพองหน่อจนหายไปแล้วจนตัวเองหายไปเลยอ่ะแล้วไม่ไม่กับความรู้สึกแล้วมันก็เบาเหมือนตัวเองพร้อมจะลอยไปไหนได้ก็เป็นสมาธิผมก็ตกกระจายผมก็ว่าเอออย่างนี้มันศาสนาพุทธมีจริงนะอย่างนั้นนี้แต่พอมาพบของหลวงพ่อตอนที่อายุมากนี่มันก็แปลไปอีกอย่างนึงก็นึกว่ามันทำง่ายกว่าผมก็เลยทดลองทำมาหลวงพ่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาใหม่หมดเลยของเก่าที่เราได้จะกลับมาหมดเลยนะแต่กลับมาแล้วไม่อยากให้เข้าไปตรงนั้นให้เห็นกายไปเรื่อยๆก่อนเพราะกายเนี่ยจะไปตัวนำทุกอย่างมาตรงนี้เราแก่กล้าก่อนทำไปเรื่อยๆแปลกมากครับหลวงพ่อครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับสาธุนะหลวงพ่อท่านนี้แล้วครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับให้กำลังใจนะเราก็ถือว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่ามันจะเป็นสมาธิทุกคนคือเราต้องการให้เป็นสมาธิแต่ว่าหาอุบายให้จิตอยู่กับตัวมันเป็นอุบายของการให้จิตอยู่กับตัวให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็มีคำถามที่ตกค้างอยู่อีก2คำถามนะครับจากกรุงเทพนะครับอาจารย์โยมชำนาญนะครับถามว่าข้อ1ถามว่าระหว่างกวดน้ำเนี่ยและบริจาคทรัพย์แล้วเขียนชื่อให้คนตายอย่างไหนจะถูกต้องกว่ากันครับอันนี้ข้อที่1นะครับแล้วข้อที่2ก็คือเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วทำไมถึงบอกว่าทำบุญแล้วรวยถือศีลแล้วจะสวยเช่นนี้ก็ต้องเลือกได้สิครับ เอาข้อหนึ่งครับเอาข้อหนึ่งก่อนกวดน้ำใช่ไหมแล้วก็ทำบุญใช่ไหมครับคือมันคนละประเด็นหมายถึงว่าเราทำบุญเนี่ยทำบุญก็หมายถึงถวายบุญมันมี3บุญนะบุญถวายทานเนี่ยบุญรักษาศีลบุญภาวนาเนี่ยแล้วกวดน้ำหมายถึงเราอาจจะแผ่บุญอุทิศบุญกุศลหาใครแล้วเอาน้ำมาเป็นสักขีพยานในการหลั่งลงแล้วก็ให้กวดน้ำเป็นเขาเรียกว่าน้ำนี่เป็นพยานนะคล้ายเป็นพยานเป็นหลักฐานชนิดหนึ่งนะว่าแม่ธรณีรับรู้นะว่าเราได้ทำบุญครั้งนี้นะอย่างเงี้ยคล้ายสมัยนี้นิยมสมัยโบราณมาก็กลายไปกับกวดน้ำอันนี้กวดน้ำเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับการทำบุญนะและเขียนชื่อเขียนอะไรเนี่ยจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เพราะเจตนาที่เราตั้งไว้ในใจนั้นมันสำเร็จตรงมันให้บุญอยู่แล้วมันได้มันมาตามเจตนานั้นอยู่แล้วครับนะส่วนที่บอกว่าอะไรนะเลือกเกิดเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่ทำไมต้องทำบุญครับคือเราทุกคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าทำบุญแล้วเนี่ยมันก็เกิดไปทางดีไม่ใช่การเลือกเกิดทางดีนะหมายถึงว่าบุญนั่นแหละจะส่งให้เราไปทางดีแต่ก็เกิดอยู่นั่นเองครับคือจะพ้นความเกิดไม่ได้ว่างั้นเถอะครับแต่ถ้าเราทำบาปเราก็ไปเกิดที่ไม่ดีเกิดชั่วเกิดต่ำฉะนั้นถ้าว่าเลือกเกิดเนี่ยไม่ถึงว่าเราไม่ได้เลือกแต่เราต้องการนะเหมือนกับว่าการเกิดเนี่ยมันจะเป็นกลไกของเขาที่เขาไปเองแต่เราต้องการว่าจะเกิดอยากเกิดไหนๆยังไม่พ้นความเกิดก็เกิดของทางดีเราสามารถที่จะเอาความดีตรงนี้สร้างขึ้นเดี๋ยวเขาจะไปตามนั้นไม่ถึงว่าสมมติว่าถ้าเราเลือกเกิดเนี่ยถ้างั้นเราก็เกิดดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทำบุญก็เกิดดีได้อันนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนมีอำนาจที่ไปบงการตัวเองว่าเลือกเกิดไหนก็ได้แต่ทีนี้เราเกิดตรงนั้นน่ะบุญตรงนี้บันดาลไปบุญตรงนี้เป็นตัวสนับสนุนฉะนั้นเขาเห็นภัยในโลกหน้าจึงทำบุญในโลกนี้หมายถึงว่าโลกนี้อยากจะให้เราเกิดไปทางดีเราก็เลยทำไปแต่ยังไงเนี่ยเลือกเกิดมันเป็นการที่อาศัยบุญเกื้อหนุนไปแต่คนที่บอกว่าไม่เชื่อยังไม่ทำไว้เขาก็กลายเป็นว่าไม่มีบุญที่จะไปเกื้อหนุนฉะนั้นเขาเรียกว่าจะว่าเลือกเกิดก็ไม่เชิงนะจะว่าไม่เลือกเกิดก็ไม่ใช่หมายถึงว่าคนเห็นภัยในปรโลกหมายถึงโลกหน้านะเห็นว่าไม่อยากจะไปเกิดในทางที่ไม่ดีนะถ้างั้นชาตินี้ก็ทำบุญไว้ไม่มากแต่ก็ต้องเกิดนะแต่ว่าเกิดทางดีมันเหมือนก็ว่าจะเลือกก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่เลือกก็บางครั้งนะเราเลือกเกิดอย่างนั้นนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโลกหน้ายังเปลี่ยนแปลงได้อีกนะมันหมายถึงว่าคติมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยนะสร้างเจดีย์นะแต่เวลาสวรรคตแล้วก็เป็นงูเหลือมนะเพราะว่าอกุศลมันลิดรอนก่อนส่วนบุญนั้นหายไหมก็ไม่หายคิวต่อไปเราจะเห็นว่าเขายังมีตัดหน้าด้วยนะมันยังมีการเขาเรียกแทรกแซง
ฉะนั้นบุญเราเนี่ยเขาเรียกว่าลัดคิวเหมือนกับว่าเราตามคิวอยู่คนอื่นมาแทรกคิวเราเนี่ยเราก็ต้องถอยร่นไปทำนองนั้นแต่ยังไงบุญก็ให้เป็นบุญก็ให้ผลเป็นบุญบาปก็ให้ผลเป็นบาปฉะนั้นจะว่าเลือกเกิดก็ได้นะแต่ว่ามันเราทำบุญนั้นต้องการเราแก้ชาตินี้ไงเราแก้ชาตินี้เพื่อจะหวังผลชาติหน้านะแต่ว่าไม่เกิดเนี่ยเราต้องนิพพานอย่างเดียวนะนิพพานอย่างเดียวครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสองใจก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปอย่าลืมเตรียมคำถามของโยมไว้นะเจริญพรจ้ะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124บุคคลจะพึงประพฤติธรรมในเมียนมารดาบิดาอาจารย์ภรรยาสามีและสมณพราหมณ์อย่างไรก็ต้องรู้จิตรู้ทิศทั้ง6รู้ทิศทั้ง8นะทิศเบื้องสูงคืออะไรที่ควรจะเคารพทิศเบื้องสูงก็คือครูบาอาจารย์นะทิศเบื้องสูงคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่เราหรือว่าทิศเบื้องหน้าเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความดีเนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้เราไปสู่ความดีให้เราไม่ทำบาปชักจูงให้เราเป็นคนสุจริตธรรมเราก็ควรเมื่อท่านให้ความรู้เราก็ควรตอบแทนท่านเคารพท่านไม่ลืมบุญคุณท่านแม้จะตายก็ยังไม่ลืมบุญคุณท่านน่ะควรประพฤติอย่างนั้นเป็นอะไรสิ่งที่เป็นภาระของท่านเราก็ช่วยเกื้อกูลท่านให้ความเคารพย่อมเจริญแล้วพ่อแม่ก็คือวุฒิที่ประเสริฐที่ให้กำเนิดเราทิศเบื้องสูงพ่อแม่เราก็ต้องยกไว้เหนือเสียนเก้าไม่ดูถูกไม่ลบหลู่เรียท่านเลี้ยงเรามาจะเลี้ยงตอบแทนท่านจนยันท่านหมดลมท่านหมดลมเมื่อไรเราก็หมดหนี้สินกันเราจะเลี้ยงพ่อแม่ยันหมดลมนั่นคือการว่าเรารักเคารพท่านรักเรามากคิดถึงความรักของท่านว่าทบทวนว่าท่านรักเราแค่ไหน
เอาแค่ว่าท่านให้ชีวิตเรามาแค่ไหนเราเคยให้ชีวิตพ่อแม่มั้ยไม่เคยเลยเราเคยป้อนข้าวน้ำพ่อแม่ไหมเราเคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะพ่อแม่ไหมเราเคยอาบน้ำพ่อแม่ไหมเราเคยเสียสละสูงที่สุดอย่างกับพ่อแม่ที่เสียสละเรามามั้ยเราก็มาทบทวนว่าเราทำได้แค่ไหนก็เมื่อมานึกว่าท่านรักเราเอ็นดูเราเสียสละเพื่อเราอย่าว่าเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยฆ่าแม่ตายก็มีเช่นว่าท้องซะไม่สามารถจะคลอดได้คลอดมาแล้วเลือดทำคลอดมาแล้วพอเกิดลูกมาแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะทนทานต่อความเจ็บปวดไม่ได้เพราะต้องเสียเลือดให้กับลูกก็ฆ่าแม่ตายมาก็มีคิดว่าผู้หญิงแม่เนี่ยลำบากที่สุดคือมีลูกทรมานที่สุดคือมีลูกมีความรักมีความห่วงใยมีความรับผิดชอบสูงที่สุดไม่มีผู้หญิงคนไหนจะทุกข์เท่ากับการมีลูกทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าแม่ลำบากนี้พ่อลำบากนี้พ่อก็ต้องรับผิดชอบอนาคตของลูกอยากให้ลูกมีความเจริญในชีวิตไม่อยากให้ลูกเนี่ยลำบากเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกก็คิดถึงบุญคุณว่าทำไงที่จะให้สมกับที่ท่านรักเราให้กับเราคิดจะตอบแทนบุญคุณให้ท่านนั้นนั่นแหละเรียกว่าคนที่ประพฤติธรรมคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่มาดูถูกเกียรติย่ามาแก่เลอะเลือนพูดจาไม่รู้เรื่องหลงหลงลืมลืมก็คนแก่ก็เป็นทุกคนเราต่อไปก็เป็นอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกคนแก่ทำไมสติปัญญาสัญญาเนี่ยสมองเนี่ยมันใช้งานไม่หมดมันใช้ไม่ได้สมอง 7-8,000 เส้นเนี่ยพอแก่แล้วมันฝ่อมันเหี่ยวมันแตกไปมันจะลดลงลดลงลดลงสมองมันใช้ได้นิดเดียวมันก็เลยการเลอะเลือนพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นต่อไปเราก็ต้องคือว่านี่เป็นธรรมชาติทำไมพ่อแม่คนอื่นก็พูดจาเรื่องนั่นเขามีสติปัญญาดีเขามีบารมีดีเขาสะสมไปดีเขาก็เลยรู้เรื่องแต่ถ้าพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องสงสารให้มากกว่าคนอื่นเพราะพ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ถือว่าผู้ประพฤติธรรมต้องเลี้ยงท่านไปยันตายเลยนะทิ้งไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านเนี่ยถอดเงินถอดทองเอาสมบัติไปขายเพื่อให้ลูกหายป่วยต้องเยอะแยะเมื่อพ่อแม่ป่วยเราก็จะต้องทำอย่างนั้นไม่ให้ชีวิตแม่ลำบากโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนแห่งหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรมาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีครับก็ขอค่ะพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมจันจีราครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะพอดีดิฉันพอเวลานั่งฝึกสมาธิกรรมฐานเนี่ยนะคะพอนั่งไปเนี่ยก็จะเกิดเนี่ยเป็นแบบดวงกลมๆอะค่ะสีขาวแล้วก็เดี๋ยวเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเป็นสีขาวเดี๋ยวเป็นสีเหลืองไม่ทราบว่าคืออะไรค่ะคือสมาธิเนี่ยเรานั่งไปมันก็เห็นไปทุกอย่างแต่เรารับรู้อย่างเดียวเป็นอะไรก็ไปเป็นอะไรมันเป็นบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศของว่าทำสมาธิมันก็เห็นไปเลยตามจิตที่จะสร้างอะไรขึ้นมาฉะนั้นผู้ทำเนี่ยเขาเรียกว่ารับรู้อย่างเดียวรับรู้ไปเรื่อยๆฉ
ฉะนั้นจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นบรรยากาศดีกว่านะฉะนั้นเรารับรู้ไปเรานั่งได้นะแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยเราทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราต้องการละกิเลสเราไม่ใช่มาเห็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราทำอย่างนี้มันก็เห็นไปเรื่อยๆแต่ส่วนกิเลสนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เขาทำไปเพื่อให้เรียนรู้เท่านั้นแต่เรื่องละกิเลสเนี่ยกิเลสมันเกิดภายนอกอันนี้เป็นเป้าหมายของศาสนาพุทธก็คือการละกิเลสแต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่ากิเลสมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันไปอีกคนละเรื่องนะก็เรารับรู้ไปก่อนไม่มีอะไรก็เป็นบรรยากาศที่เขามาพิจารณาร่างกายเนี่ยก็เพื่อละกิเลสนะอันนี้ไม่เห็นแบบนั้นนะเห็นตัวเองอันนี้เอากิเลสออกแต่อย่างนั้นเขาเรียกว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆมันก็เห็นไปข้างนอกเรื่อยๆมันก็เป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นใจรักไม่เห็นอะไรมันก็ไปเรื่อยของมันแต่ว่าละกิเลสมันละไม่ได้นะทำไปแล้วก็ละไม่ได้อ๋อพิจารณาร่างกายใช่คือคนละแบบอันนั้นมันเป็นการทำสมาธิแล้วก็ออกนอกไปแต่อันนี้เขามาพิจารณากายเข้ามาในตัวเรานี่มันเป็นภายในอันนี้คือคนละอย่างกันแต่เราก็เรียนรู้อย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เราก็มาหัดพิจารณาร่างกายทีหลังในทีนึงเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณจังนะครับสาธุนะสาธุก็มีคำถามตกค้างก็มีคำถามตกค้างจากทางบ้านครับอาจารย์จากนนทบุรีนะครับโยมจุกนะครับถามว่าโยมภาวนาใช้วิธีดูลมหายใจบริกรรมคำว่าผมขนเล็บฟันหนังจะได้ไหมคะคือมันจะได้ไปอีกอย่างนึงถ้าลมหายใจถ้าเอานี้ไปคำบริกรรมเนี่ยจะเป็นฌานไปเลยแล้วจะไม่เห็นผมไม่เห็นขนไม่เห็นเล็บของเรามันเป็นคำพูดที่เราไปใช้แทนบริกรรมอย่างอื่นนั่นเองเช่นว่าพุทโธเนี่ยเราเอานี้ไปใช้แทนซะแล้วเนี่ยก็คือคำแทนพุทโธนั่นเองแต่ว่ามันเป็นลักษณะพุทโธอันเดียวกันนั่นเองแต่เพียงแต่ต่างคำพูดเท่านั้นเองแต่ว่าคนที่มองพิจารณาผมคนเล็บผนังเนี่ยเขาไม่ได้บริกรรมแบบนี้เขามองไปเลยอันนั้นอีกอย่างนึงนะแล้วก็ความจริงตรงที่ว่าผมคนเล็บผนังเขาต้องการให้มามองไม่ใช่นำไปบริกรรมถ้าเรานำไปบริกรรมก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยมันคนละอย่างกันได้แต่ได้แบบอย่างนึงก็มีอะไรครับก็มีข้อหนึ่งครับอาจารย์จากอุดรธานีนะครับโยมวันนานะครับถามว่าโยมปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2558แล้วครับตอนนี้เห็นตัวลางๆจะทำอย่างไรดีคะก็รักษาภาพลางๆไว้ให้ชัดก็ไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆลางๆนั่นแหละมันจะชัดขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะแจ้งไปหมดเลยนั่นคือเป้าหมายฉะนั้นเราเดินทางมาตรงนี้ก็ถือว่าลางๆนี้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วนะไอ้ลางตรงนี้ยังไม่พอนะต้องมีการชัดกว่านั้นไปเรื่อยๆจนถึงชัดแจ้งที่สุดก็คือโน่นพระอรหันต์นั่นแจ้งที่สุดเลยมันค่อยๆชัดอย่างนี้แหละค่อยๆไปเรื่อยๆลางๆนี่แหละนะเมื่อก่อนคำว่าลางๆยังไม่เคยมีในเราเลยนะมืดมาเลยคำว่าลางนี่แสดงว่าเรายกฐานะมาระดับหนึ่งแล้วนะขยันทำไปเรื่อยๆให้กำลังใจเนาะทำเรื่อยๆรักษาไปคือมันค่อยๆชัดบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันลางๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะตัวเราเนี่ยมันไม่มีหรือเรามองไม่เห็นเพราะมันไม่มีหรือมันก็มีตัวอยู่แต่มันไม่เห็นก็เพราะว่าตาในยังไม่เปิดไอ้ที่มันลางๆนี่มันเริ่มเปิดแล้วนะมันเริ่มเปิดฉะนั้นเป็นเพราะตาเราไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราทุกคนก็มีเราก็ตาเนื้อเราก็ยังเห็นตัวเองทุกวันจับต้องได้รู้สึกได้แต่ทำไมไม่เห็นอ่ะมันเป็นเพราะตัวเราไม่มีก็ไม่ใช่เพราะมันมีอยู่แต่ที่ทำไมมองไม่เห็นเพราะตาเราบอดนะทุกคนก็คือตาบอดตาในนะเราตาในบอดแต่ที่ตาบอดตรงนี้เนี่ยเขาจะอบรมให้เป็นตาดีได้จึงจะเป็นคำที่มาของเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะก็มีสายอื่นเข้ามาครับก็มีสายเข้าจากสุโขทัยครับอาจารย์ โยมคำครับเจริญสุขจะโยมครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมครับครับสวัสดีครับโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมเสียงมันสะท้อนกลับนะเสียงสะท้อนกลับในถ้าเราพิจารณากายถ้าพิจารณามากๆมันจะฟุ้งมากนะครับไม่ฟุ้งพิจารณาตัวเรายิ่งพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งสงบเลย
ถ้าเราพิจารณาคนอื่นเห็นคนอื่นฟุ้งแน่อันนั้นฟุ้งแน่ยิ่งพิจารณายิ่งฟุ้งแต่ตัวเองไม่เป็นไม่เป็นเราจะสงบยิ่งคิดมากยิ่งสงบมากตัวเราเนี่ยนะไม่เหมือนกันปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมเสียงสะท้อนเนาะเสียงสะท้อนเข้ามาคนที่ถามเข้ามาในรายการคนควรจะปิดเสียงทีวีหรือวิทยุก่อนเพราะมันกล้องนะกล้องสะท้อนกันไปสะท้อนกันมามีอะไรถามอีกไหมคงไม่มีแล้วมั้งไม่มีวางวางไปแล้วเนาะก็หมายถึงว่าการที่เราพิจารณาตัวเองเราเนี่ยที่บอกว่าให้คิดมากๆเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ก็คงจะฟุ้งหน้าดูไม่มีฟุ้งแต่ถ้าคิดคนอื่นนะคนละเรื่องเนี่ยฟุ้งแน่แต่ตัวเองเนี่ยยิ่งคิดมันจะยิ่งสงบวันไหนคิดมากที่สุดวันนั้นสงบมากมันไม่น่ามีนะว่ายิ่งคิดยิ่งสงบเนี่ยคำนี้ไม่น่าจะมีแต่มันมีได้สำหรับเราบางคนอาจคิดว่าโอ้ยปรุงแต่งทั้งวันน่าจะฟุ้งไม่สงบมากลองทำดูสิมันไม่ได้ใช้คำพูดคำเดียวกันนะว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดคำเดียวกันฉะนั้นกรณีนั้นน่ะแน่นอนเราคิดถึงผู้อื่นอันนั้นเป็นอยู่แล้วยิ่งคิดยิ่งฟุ้งไปเรื่อยเลยแต่ตัวเองยิ่งคิดยิ่งสงบแล้วเวลามองตัวเองเฉยๆยังไม่คิดอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะไม่เจริญท่านกล่าวถึงว่าการคิดในตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งนะที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมปรุงแต่งที่อะไรที่จะประเสริฐสุดเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะความปรุงเขาเรียกว่าธรรมปรุงแต่งก็คือคิดนั่นเองแต่เป็นความคิดที่ฝ่ายกุศลจะไม่มีอกุศลดังนั้นความคิดในตัวเราเนี่ยเป็นความเจริญนะเป็นสังคตธรรมฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นสังคตะหมดเลยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งทำไมเราต้องปรุงแต่งเพราะว่าเราปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยเพื่อให้เราแจ้งขึ้นชัดขึ้นถ้าไม่ปรุงแต่งสมมติว่าเอ้าเราไปอยู่ที่ตับไตอย่างนิ่งอยู่เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันเน่าอย่างนั้นอืดอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยแล้วก็มันก็ไม่แจ้งมันจะไม่แจ้งเลยต้องทำดูสิไม่แจ้งฉะนั้นเขาเรียกว่าเดินไปเดินมาปรุงแต่งทั้งวันก็หมายถึงว่าเดินอยู่ในอาการ32ของเราอยู่ตลอดเวลาก็มีสายเข้ามาครับพ่อขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากสุรินทร์นะครับโยมบุญครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยถามหลวงพ่อว่าคำว่าหลงในธรรมนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคำว่าหลงในธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้ข้อที่หนึ่งนะเจ้าคะแล้วข้อที่สองคือบังเอิญวันนั้นโยมไปวัดป่านะเจ้าค่ะพอดีโยมเห็นเมนอาพาธนะเจ้าค่ะเพราะฉะนี้วัดป่าก็ไม่ค่อยมีญาติโยมจะเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าคือแถวนั้นจะเป็นวัดบ้านเยอะนะเจ้าค่ะพอดีเวลาวันพระเจ้าค่ะก็เลยวัดป่าก็ท่านก็ไม่ค่อยมีญาติโยมไปเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะไปวัดบ้านเยอะเสร็จแล้วก็พอดีท่านอาพาธเกิดจากอาหารเป็นพิษที่ว่าญาติโยมถวายอาหารที่ซื้อมาบางทีเขาทำไว้นานนะเจ้าค่ะแล้วก็อาพาธมาฉันจังหันไม่ได้พอดีโยมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นหรอกเจ้าค่ะพอดีโยมรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงมากก็เลยโยมก็มาเอายาที่บ้านซึ่งเป็นยาของโยมเองที่โยมทานมาแล้วอ่ะแต่ตอนนี้โยมไม่รู้จะเอาพระไปหาหมอยังไงเพราะว่าท่านอาพาธมากเสร็จแล้วก็โยมก็เลยเอายาที่เหลือจากโยมใช้แล้วแต่ว่าไม่หมดอายุนะเจ้าคะโยมก็เอาไปให้มรรคทายกวัดเอาไปให้เนนฉันจนเนนดีขึ้นนะเจ้าค่ะก็เลยโยมก็อยากทราบว่าโยมไม่ได้เจตนาจะใช้ของที่เหลือแต่ว่าด้วยความที่อยากให้ท่านหายก็เลยเอายาของตัวเองที่ใช้แล้วแต่ไม่หมดอายุไปให้ไปถวายจนท่านดีขึ้นเสร็จแล้วก็ข้อที่สองคำว่าหลงในธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะทีนี้โยมก็เคยค้านว่าถ้าโยมไม่หลงในธรรมไม่เสาะแสวงหาธรรมะครูบาอาจารย์มาฟังแล้วโยมจะรู้ธรรมได้อย่างไรแต่ว่าโยมก็ไม่ได้ตอบกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เป็นวัดป่าทางจังหวัดเลยนะเจ้าคะท่านเห็นหน้าปุ๊บท่านก็ทักโยมว่าโยมเนี่ยหลงในธรรมท่านก็พูดแบบดุนะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็รู้สึกมันตะหงิดตรงที่ใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เถียงท่านหรอกเจ้าค่ะว่าเอ๊ะท่านเห็นหน้าเราวันแรกแป๊บเดียวทำไมท่านว่าเราหลงในธรรมแต่จริงๆถ้าไม่
ถ้าเป็นใจไม่ระงับก็คงจะเถียงท่านว่าอุ้ยหลวงพ่อถ้าไม่หลงในธรรมแล้วโยมจะรู้ธรรมได้ยังไงทำไมหลวงพ่อถึงว่าเราอย่างนี้เสร็จแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธท่านหรอกค่ะก็เลยมานั่งพิจารณาถ้าเราไม่หลงในธรรมเราไม่ศึกษาใฝ่หาธรรมให้มันมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เลยอยากทราบว่าถ้าเราหลงในธรรมแล้วมันเป็นยังไงเจ้าคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาธรรมมาเป็นกิเลสหรือจะเอาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางความดีความชั่วแต่ทีนี้ก็ยังไม่เข้าใจเขามาหลงในธรรมเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อชี้แจงนะคะโยมจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องเนรก่อนเนาะพูดเรื่องเนรก่อนว่าคือไม่เป็นไรโยมเพราะว่ายาของเราเนี่ยอาจจะเป็นยาลักษณะเหมือนว่าใช้แล้วนะแต่ว่าเราใช้เนี่ยเราแบ่งมาใช้เรื่อยๆนะตามจำนวนที่เราต้องการแต่ส่วนที่เหลือนั้นน่ะคือเราไม่ได้แสวงหาที่อื่นแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นก็ยังเป็นของที่ยังไงอ่ะ ไม่ได้ผ่านการใช้อ่ะนะไม่ได้ผ่านการใช้หมายถึงว่าเราจะเอามาทีละเม็ดละเม็ดแต่เม็ดที่เหลือก็ยังไม่ผ่านการใช้เนี่ยมันก็เหมือนก็เป็นของใหม่อยู่นะเราให้ไปก็ไม่เป็นไรแต่คนส่วนมากเนี่ยนิยมกันว่าถ้าจะใช้จะถวายพระหรือจะให้นั่นเนี่ยไม่ควรจะเอาขวดนั้นเลยคือไม่สบายใจแต่เราเนี่ยมันมีอยู่เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปขวัดขวายหาใหม่ไม่เป็นไรโยมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็อะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นเดนอะไรมากมายที่เราคือเรามีอย่างนั้นน่ะนะไม่เป็นไรเคยมีนะสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าองค์ไหนไม่รู้นะคือประวัตินะมีท่านไม่ได้มีร่มนะเดินไปเนี่ยท่านเสด็จไปเนี่ยมีคนถือร่มมาแล้วก็ถวายท่านท่านได้ร่มก็ใช้แล้วแล้วก็รองเท้าด้วยนะถวายรองเท้าถวายร่มให้ด้วยนะท่านก็ใส่นะแล้วท่านรองเท้านั้นก็ผ่านการใช้แล้วร่มก็ผ่านการใช้แล้วอย่างนี้คือตามมีตามได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะอันนี้ก็หมายถึงว่าทำบุญคือตามสภาพแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเดนเป็นอะไรที่เราใช้หมายถึงว่ามันน่าเกียดเกินไปเหมือนกับว่าเราใช้แล้วมันเละแล้วอะไรพวกนี้มันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ควรแต่ว่าเรานี่มันยังดีอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะก็เป็นการบำบัดไปเพราะเรามีอย่างนั้นนะถือว่าไม่เป็นไรคำว่าหลงในธรรมเนี่ยโยมพูดถึงว่าหลงในธรรมเนี่ยโยมอาจจะไม่เข้าใจความหมายของพระนะโยมคิดว่าหลงในธรรมก็หมายถึงว่าเป็นผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่ธรรมก็หมายถึงว่าขวนขวายหาความรู้ขวนขวายหาครูบาอาจารย์เหมือนกับคนที่ขวนขวายนั่นคือหลงไหลไปตามการขวนขวายโยมคิดว่าอย่างนั้นแต่ความจริงพระที่พูดเนี่ยอาจจะหมายว่าหลงในธรรมหมายถึงหลงแนวทางปฏิบัติแนวนี้อย่างนี้นะมันไม่ค่อยถูกนะต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจจะความหมายสื่อกันไม่ค่อยลงความว่าหลงเนี่ยมันอาจจะคิดว่าคนหนึ่งอาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งหลงของท่านหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ยังจับหลักไม่ได้ยังหลงทางอยู่แต่หลงของโยมเนี่ยอาจจะเป็นว่าการขวนขวายการแสวงหาการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการหลงไหลชนิดหนึ่งก็การหลงก็ดีอยู่แล้วนั่นเป็นการมาเรื่องของการขวนขวายโยมอาจจะค่อยเควตรงนี้นะแต่ความหมายของท่านอาจจะเป็นลักษณะว่าหลงแนวทางหลงอะไรทำนองนั้นก็คงตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่พอดีสายข้าวจากสมุทรปราการนะครับโยมวันเพ็ญครับเจริญสุขจะโยมค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมวันเพ็ญค่ะหลวงพ่อค่ะลูกขอรายงานการปฏิบัติค่ะจากที่ปฏิบัติมาดูกายจนเห็นกายชัดเลยนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ชัดขึ้นเลยค่ะแล้วทีนี้พอดูกายไปจิตดูไปเรื่อยๆทีนี้ก็จิตก็จะบอกว่าตรงนี้ก็คือก้อนธาตุตรงนี้ก็คือธาตุน้ำธาตุดินอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอดูไปจนทั่วตั้งแต่ศีรษะลงมาไล่ลงมาทั้งตัวถึงปลายเท้าแล้วทีนี้จิตก็บอกไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นของเราไม่มีตรงไหนที่ใช่เราแล้วก็ไม่มีตรงไหนที่มีตัวเราอยู่ไม่มีตัวตนทีนี้พอจิตมองเห็นปุ๊บก็พิจารณาต่อว่าในเมื่อกายเราไม่มีตัวตนนะคะไม่มีตัวตนของเราเลยแล้วตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นพวกนี้ค่ะก
ายพวกเนี้ยอยู่ในกายอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วทั้งยาตนาทั้ง6เนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนเช่นกันเนี่ยค่ะแล้วเวลาลูกมองออกไปข้างนอกทีนี้มันก็เกิดการคิดจิตก็คิดขึ้นมาว่าในเมื่อตัวเราไม่มีนะคะไม่มีตัวตนเป็นสิ่งว่างเปล่าจากตัวตนของเราแล้วคนอื่นล่ะข้างคนอื่นเขาก็ไม่ต่างจากเราฉะนั้นเมื่อมองไปข้างนอกแล้วปุ๊บเนี่ยโลกข้างนอกเป็นโลกทั้งนั้นนะคะมีแต่สิ่งว่างเปล่าทั้งนั้นแล้วเราจะดึงเอาสิ่งว่างเปล่าพวกนั้นน่ะที่ไม่มีตัวตนกลับเข้ามาผ่านอายตนะทั้ง6เข้ามาในตัวในร่างกายเราที่เราคิดว่าที่เราเห็นแล้วว่าไม่มีตัวตนแล้วมันจะมีค่าอะไรแล้วเมื่อร่างกายเรากายนี้เราประเมินค่าว่าไม่มีอะไรเลยประเมินค่าแค่0ใช่มั้ยคะแล้วถ้าสมมุติตาก็ดีหูก็ดีในเมื่อมองออกไปข้างนอกแล้วไปดึงไปคว้าสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนกันมีค่าเป็น0เหมือนกันกลับเข้ามาในกายเรานี้มันก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยค่ะแล้วพอคิดได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ก็ก็มาดูอีกทีนึงจิตก็มองไปเห็นว่านอกจากอายตนะกายตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะคะแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกเนี้ยมันจะมีมันก็อยู่บนกายเราที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์มันจะมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยป่วยการปากที่เราจะไปมองแต่สิ่งแต่ข้างนอกเข้ามาในเมื่อเราดูในกายเราแล้วเราเห็นแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วคนอื่นจะมีอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ลูกก็เลยมา 2-3 วันนี้จิตก็ไม่คือก็สังเกตดูอาการของจิตว่าจิตไม่อยู่นิ่งๆเกาะอยู่แต่ในร่างกายนะลูกค่ะหลวงพ่อไม่อยากจะออกไปข้างนอกเห็นนะคะก็เห็นผ่านได้ยินก็ได้ยินผ่านไปไม่ได้สนใจผิดสังเกตอยู่ครึ่งวันค่ะหลวงพ่อจิตก็จะท่องเที่ยวดูแต่ในกายเราอย่างเดียวใครจะพูดอะไรได้ยินแต่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมด้วยเลยนี่ค่ะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู่นานเลยลูกก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยเริ่มจดบันทึกไว้ว่าช่วงเนี้ยเป็นอาการของจิตเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่มากขึ้นบางทีครึ่งวันค่ะแล้วก็แต่จิตก็อยู่แต่ในกายนะคะลูกก็พูดคุยกับจิตอยู่ตลอดเวลาก็เลยลูกก็เลยเรียนกลับมากราบรายงานหลวงพ่อค่ะว่าการปฏิบัติของลูกเนี่ยลูกก็สงสัยว่าเพราะอะไรจิตถึงไม่ออกไปข้างนอกอยู่แต่ในกายแล้วก็พิจารณาเรื่องสังขารมากขึ้นนะคะลูกขอรายงานการปฏิบัติเท่านี้นะคะจากนมัสการค่ะก็ถือว่าโมทนาสาธุกับโยมบรรเพ็ญนะคือตรงนี้เนี่ยเราต้องการมากเลยความรู้อันนี้เราต้องการมากเพราะความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนวิชาเป็นส่วนของวิชาเป็นส่วนของสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเราจะรู้โดยการที่เข้าใจไม่ได้ด้วยการเห็นแจ้งถึงจะรู้ตอนนี้โยมมันเพนเห็นตัวเองเนี่ยแล้วก็เห็นความว่างเปล่าว่าในร่างกายของเราทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยมันไม่มีคำว่าเราในที่ไหนเมื่อเราเนี่ยตีค่าเท่ากับศูนย์แล้วหูตาเราก็เท่ากับศูนย์เมื่อหูตาเราให้ศูนย์จิตที่วิ่งไปภายนอกผ่านหูตาเรานั้นไปสู่ภายนอกก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็ปะเท่ากับศูนย์ฉะนั้นเมื่อศูนย์ทั้งหมดเพราะเรานี่ศูนย์ตั้งแต่เรามันก็เลยตีค่าศูนย์ไปทุกอย่างในรอบตัวเราฉะนั้นควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตหมายมั่นว่านั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้หรือร่วมอารมณ์เหล่านั้นว่าเราควรจะร่วมอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความผิดมันเป็นส่วนอวิชชาที่เราเคยติดอยู่นั้นมาก่อนตอนนี้วิชาเกิดอวิชชาก็ถูกสลายนะแต่ว่ามันสลายลักษณะเข้าไปการรู้เห็นใหม่ๆมันยังไม่มาตรฐานเพียงแต่ว่าเป็นการหยั่งรู้ด้วยการปฏิบัติของเราทีละน้อยละน้อยยังไม่แก่กล้าความรู้นั้นถูกต้องแล้วแต่ความแก่กล้าของความรู้นั้นยังไม่เพียงพอเราต้องอบรมต่อไปเพราะความรู้เรื่องนี้เป็นส่วนวิชาและการรู้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้อริยสัจ4นั่นเองนะพ่อเราต้องการมากเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเพราะว่าเราจะรู้โดยการที่เข้าใจไม่ได้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวคนที่เข้าถึงก็คือคนอย่างนี้แหละนะคนที่จะครับ
ไปถึงได้ก็คืออย่างนี้เพราะการเข้าถึงอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นความต้องการของทุกคนที่จะเข้าไปสู่พระยาเจ้านะที่พุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเราและเธอทั้งหลายเพราะไม่รู้ธรรม4ประการนี่เองจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานก็คืออริยสัจ4นี่เองและเมื่อเราและเธอทั้งหลายมารู้ความจริง4ประการนี้เราและเธอทั้งหลายต้องพ้นไปหลุดไปจากโลกนี้ฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยไม่ใช่การเข้าใจมันเป็นการเข้าถึงแล้วก็ต้องการปฏิบัติที่เห็นกายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยที่การเห็นกายของเรานี้เพื่อจะหาความว่าตัวตนเราอยู่ที่ไหนเราอาจจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของเราด้วยความรู้เปล่าๆว่าทุกคนไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นน่ะมันทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแต่มันช่วยอะไรไม่ได้มันจะมีผลที่เสวยไม่ได้แต่ตอนนี้เราเข้าถึงมันเสวยผลได้ฉะนั้นเราเสวยผลตรงนี้ตั้งนานเนี่ยแสดงว่ามันแค่มันเป็นผลของเราที่ต้องการแต่ยังไงยังไงจิตก็ยังจะต้องทำอีกมากเพราะว่าการหยั่งรู้เนี่ยเหมือนกับเราชิมแต่ยังไม่อิ่มท้องนะเราจะต้องบริโภคต่อไปให้อิ่มท้องรสชาติเดียวกันนี้ฉะนั้นโยมมันเพลินมาถูกต้องแล้วนะโยมมันเพลินมาถูกต้องแล้วก็การเกิดถูกต้องตามลำดับเลยการรู้ยันสี่จะรู้อย่างนี้เราต้องการให้เห็นว่าเราจะเห็นความเป็นตัวเราในศูนย์ได้อย่างไรเราต้องเห็นแจ้งตัวเราก่อนแต่ทีนี้มันเริ่มแจ้งตรงนี้มันจะเข้าไปสู่โน่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรธรรมานุสาลีนะเขาเรียกว่าแล่นไปตามธรรมเพราะธรรมตรงนี้เนี่ยจะเป็นอริยสัจสี่ละแต่กำลังเริ่มลงสู่ที่แรกก็จะเป็นศรัทธานุสาลีก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นธรรมานุสาลีและธรรมานุสาลีแล้วนั่นจะเข้าไปสู่พระโสดาบันที่หลังการที่จะเป็นโสดาบันต้องผ่านหลายขั้นตอนฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้แก่กล้าอย่างเดียวรักษาความรู้นี้นะความรู้นี้จะเป็นที่รักษาว่าจิตออกไปทั้งหมดจะเป็นอวิชชาทั้งสิ้นหมายถึงว่าจิตออกไปข้างนอกตัวเนี่ยเป็นส่วนอวิชชาฉะนั้นอุบายออกเรื่องนี้ก็คือตัดที่ผัสสะอย่างเดียวว่าเมื่อโลกไม่มีเราไม่มีตีฆ่าสูตรก็อย่าไปเลยอย่าไปก็ได้ทำให้ผัสสะขาดเมื่อผัสสะขาดเวทนาก็ขาดสัญญาสังขารวิญญาณก็ขาดจิตเราจะไม่อยู่นอกนะการไม่อยู่นอกของเรานั้นคือการพ้นแต่เรายังพ้นน้อยๆอยู่นะยังเป็นของยังจะต้องอบรมให้แก่กล้ายังอ่อนอยู่นะแต่ว่าเราจะต้องทำอีกมากมายขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นโยมรายงานมาถือว่าดีมากเลยนะให้กำลังใจนะโยมเพ็ญเนาะทุกอย่างเห็นตามนั้นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เดาเอามันต้องเห็นตามจริงของเขาถึงจะเป็นธรรมะออกมาได้ไม่ใช่ธรรมะคิดค้นนึกเอาไม่ได้มันต้องไปเห็นจริงๆนะมันต้องเป็นการรู้ออกจากใจนะมันรู้ออกจากใจรู้ออกจากความรู้สึกนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะยังไงก็ส่งรายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันนะก็ถือว่าเราพิจารณากายเพื่อหาค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเรามีหรือไม่ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าไม่มีแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ต้องเห็นก่อนนะก็มีสายเข้ามาครับขอการครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมแสงนะครับจากลำปางครับเจริญสุขจะโยมเช้าสวัสดีเช้าจ้ะน้าเช้าเจริญพรเจริญพรสายเช้าดูพระเจ้าเดินก็เห็นโครงกระดูกจะถูกพระเจ้าถูกละถูกละถูกละกระดูกก็ได้เนื้อเอ็นก็ได้อะไรด้วยตัวเราได้หมดเลยสมมติเอาจะเขาอูออกเสียงเลยพระเจ้าไม่ต้องพูดในใจพูดในใจพูดในใจเลยจ้าเดี๋ยวเขาจะว่าเราไปคือเป็นคิดเขาจะก็เจ้ายังไงนะสี่เขาซึกถึงว่าสี่เขากระดูกเขาเห็นหายดูหายปลาดูที่โค้งเขาเองเราคิดเขาจะกระจายไม่ผิดเราก็คุยไปเลยคุยไปเลยคุยในใจนะเดี๋ยวคุยข้างนอกเนี่ยเขาจะว่าเราพูดอะไรนะคุยในใจเราเนี่ยนะอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องรักษาไว้รักษากระดูกทั้งวันเลยกลางวันทั้งคืนก็รักษากระดูกไว้คุยมันไปเรื่อยๆคุยว่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงอย่างโน้นอย่างนี้เงี้ยได้ครับนี่คือถูกกระจายได้ถูกยอมถูกนะทำอย่างนั้นแหละรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็รีบตั้งใหม่นะให้อยู่กับตัวเราต่อไปเราก็เพิ่มจากกระดูกเราเป็นเนื้อขึ้นมาเป็นเอ็นมาเป็นครบทุกอย่างเลยทีเดียวอย่างนั้นแหละให้เห็นทีละน้อยละน้อยนะเนาะมีอะไรถามอีกไหมมียังถามว่าจะยังไงก็โทรมาเป็นระยะเนาะสาธุนะสาธุโยมแสงลำปางคืออุบายไหนก็ได้ที่
ที่เรานึกตัวเองได้ด้วยตรงไหนอวัยวะส่วนไหนให้เอาตรงนั้นแล้วเราจะรู้ไปเรื่อยเห็นเรื่อยๆนะแม้แต่พระทุกองค์นะท่านบวชมาท่านก็ให้แล้วเกสาโลมานขาทันตาตะโจเราถือว่าเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้วันบวชทุกองค์นะยังไงเราต้องกลับมาอย่างนี้เราทำสมาธิอย่างอื่นยังไงก็ต้องหวนกลับมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นมูลเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดนะเพื่อให้ละกิเลสก็คือตรงนี้นะจิตธรรมะนี่ไม่มีอยู่นอกตัวไม่มีอยู่นอกตัวมีอยู่ในตัวเท่านั้นแต่สมาธิเราเนี่ยเราลองทำสังเกตไหมเวลานิ่งกันนิ่งแต่ออกมาไปนอกตัวอีกแล้วมันยังมีคำว่านอกอยู่อ่ะยังไม่จบแต่ว่าถ้าพิจารณาตัวเนี่ยเขาอยู่ในตัวอย่างเดียวพิจารณาตัวจนกว่าเราเห็นแจ้งแล้วก็จะมีปัญญาเข้าไปสัมทับอีกทีนึงมันจะเป็นการปิดอายตนะหมดเลยจิตเราจะไม่อยู่นอกถ้ามีสายเข้ามาครับก็ขอการพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์นะครับโยมสมจิตครับเจริญสุขจะโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อเจ้าขาว่าไงเอ่ยหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูได้หนังสือหลวงพ่อมาแล้วหนูมาดูในหนังสือหลวงพ่ออืมเป็นไงบ้างแล้วหนูไม่อยากทำอีกเลยมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรงั้นหนูไม่อยากทำเบื่ออย่างเดียวไม่อยากกินไม่อยากอะไรอย่างนั้นอ่ะคือไม่อยากทำนี่หมายถึงไม่อยากทำกรรมฐานใช่ไหมอยากไม่อยากทำเพราะว่าแล้วก่อนหนูเคยทำที่หนูยังไม่ได้ติดหนังสือหลวงพ่อมาหนูจะทำตลอดไปเห็นอยู่นั่นเห็นตรงนี้จะเห็นไปหมดเพราะหนูได้หนังสือหลวงพ่อมาแล้วนี่ไงอ่ะมันไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากได้อะไรเลยอยากตายอย่างเดียวเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำหมายถึงว่าไม่อยากทำอย่างอื่นอยากทำแต่กรรมฐานใช่ไหมคือเมื่อเขาไม่อยากทำนี่มันกว้างไปว่าไม่อยากทำกรรมฐานด้วยหรือเปล่ามันไม่อยากทำมันไม่อยากดูไม่อยากเห็นอะไรเลยหลวงพ่ออยากข้าวหนูยังไม่อยากกินเลยแต่ละวันอย่างนั้นนะเขาเลือกบางครั้งมันเป็นเพราะอะไรหนูจะแก้ยังไงดีหนูอยากถามหลวงพ่อค่ะคือมันเป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่อยากทุกอย่างนี่ไม่ดีหรอกคืออยากจะทำความเพียรแต่ไม่อยากจะทำอย่างอื่นอันว่าอย่างหมายถึงว่าทางโลกนะไม่อยากจะทำอะไรเบื่อไปหมดแต่อยากจะปฏิบัติอย่างเดียวอย่างนี้เขาจะมีลักษณะนี้เบื่ออย่างโน้นแต่อยากอย่างนี้แต่เราเบื่อทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเราไม่ก้าวหน้าเลยนะไม่ได้นะเราเป็นรวมทั้งเรารวมไปถึงนักปฏิบัติด้วยไม่ได้นะเราจะแค่หนูก็รู้ตัวว่าหนูถอยแล้วหนูมันไม่ก้าวหน้าเลยหนูมันยังไงอะข้าวหนูก็ไม่อยากกินไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นโยมเชื่อใจมากไปเราเชื่อทำดิเชื่อทำดิถ้าเชื่อทำก็เป็นช่องไปถ้าเชื่อใจมันก็ไม่อยากหรอกเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ชอบธรรมะอยู่แล้วมันโยมไปเชื่อใจมากอยู่โยมไม่เชื่อการกระทำของตัวเองเราต้องทำแต่ก่อนนี้หนูสวดมนต์หนูก็ชอบสวดมนต์เดี๋ยวนี้หนูสวดมนต์หนูก็ไม่อยากสวดหนูก็ไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นเลยหนูจะนอนฟังอย่างเดียวเปิดแล้วก็ฟังอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช่อย่างนั้นไม่ได้โยมจะไม่กล้าไม่แล้วหนูก็สวดมนต์เสร็จแล้วหนูก็จะอธิษฐานว่าหนูนอนหลับไปแล้วก็อย่าให้ตื่นมาอีกเลยโอ้ไม่ได้การหนูถามหลวงพ่อแล้วหนูจะฟังหลวงพ่อดังวิทยุนะคะหลวงพ่อกรุณาแนะนำด้วยนะคะคือไม่ได้นะถ้าเราเบื่อทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีแต่ว่าคนที่ปฏิบัติพิจารณาตัวเนี่ยเขาเบื่อแต่เบื่อทางโลกเบื่อบู๊ไม่มีอะไรดีเลยโลกแต่การปฏิบัตินี่เขาไม่เบื่อเขาชอบเขาอยากจะทำไปยิ่งๆขึ้นไปเขาจะมีคำนี้มาว่าเบื่อโลกแต่ธรรมนี่ไม่เบื่ออยากจะทำแต่ถ้าเราเบื่อทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยไม่ไปอะไรเนี่ยเราเชื่อตัวเองเกินไปเชื่อใจดวงนั้นเจ้าเล่ห์นะใจมันยังเจ้าเล่ห์อยู่นะเราเชื่อใจตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะธรรมะนี่เป็นใบไม้เบื่อไม่เหมาจิตอยู่แล้วใจของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราเชื่อใจตรงนั้นมันก็เลยมีคำตอบนี้ออกมานั้นเราอย่าเชื่อใจเชื่อคำสอนเชื่อการกระทำของตัวเองฉะนั้นโยมเบื่อยังไงโยมเข็นตัวเองเข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นช่องเองนะเป็นช่องเองการเบื่ออย่างนี้เนี่ยเกิดจากความเพียรหย่อนเขาเรียกว่าเวลาหย่อนความเพียรเนี่ยมันจะขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ผ่านเบื่อถ้าเราไม่หย่อนความเพียรเราตึงเกินไปมันจะฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าตึงก็ฟุ้งซ่านหย่อนก็ขี้ค้านแล้วขี้ค้านผ่านเบื่ออีกโยมในตระกูลอยู่ในตระกูลเบื่อขี้ค้านเอาอย่างนี้นะต้องเข็นหน่อยนะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งว่างั้นเถอะเอางั้นไม่ได้ต้องกระชับความเพียรหน่อยนะแล้วก็เข็นตัวเองไปเดี๋ยวก็หายคิดว่าหายนะหายตอนนี้โยมหย่อนมากคิดว่านะ
หย่อนแล้วก็ทำให้ขี้แก่ขี้ค้านและผ่านเบื่อเบื่อทุกอย่างเลยนะทำก็ไม่ไปโลกก็ไม่ไปมันเป็นเบื่อที่ไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมะไม่ได้อะไรดูมันจะดีไม่ใช่นะไม่มันก็ดีที่มันน่าจะปล่อยวางได้มันไม่ได้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่ใช่มันไม่ใช่นิพพานแบบนั้นมันเหมือนกับว่าไม่ได้เพราะเรายังไม่ถึงนิพพานแล้วมาผ่านเบื่อไม่ได้เราต้องเข็นตัวเองหน่อยแล้วก็จะหายแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะทำหน่อยเข็นหน่อยกันแล้วกันก็ไม่มีแล้วนะครับก็ขอพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเธอเคยพูดค้างไว้ว่าเจริญสติกับเจริญสมาธิเจริญสมาธิก็หมายถึงที่เราใช้คำบริกรรมแล้วก็นิ่งไปจิตรวมลงไปนั่นเองนั่นก็เรียกว่าสมาธิแต่เวลาอยู่ในสมาธินะสมาธิคุ้มครองอยู่ก็มั่นคงอยู่แต่เวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิไม่มาคุ้มครองเพราะอะไรเพราะมันนอกเหนือเขตเขาแล้วคืออาณาจักรหรืออาณาเขตของเขาเนี่ยอยู่ข้างในแต่เรามาอยู่ข้างนอกแล้วล่ะหนุนออกสมาธิแล้วเมื่อจิตเราอยู่นอกเนี่ยมันจะอะไรรักษาเราไม่มีอะไรรักษาสติแล้วก็อ่อนแอก็ถูกอารมณ์เนี่ยลุมเล้านี่คือเราเห็นว่าตอนเข้าสมาธิรักษาตอนออกสมาธิมาไม่มีสติรักษาสติของเราอ่อนแอมากฉะนั้นเราจึงใช้ว่าเราต้องมาฝึกสติเพื่อให้สติของเรานี่แข็งแรงมาแก้ไขจิตที่ออกมาฉะนั้นก็คือสติปัฏฐาน 4คือการพิจารณากายนี่เองถ้าใครพิจารณากายได้เนี่ยสติก็จะเป็นมหาสติขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาแล้วสามารถจะอยู่ได้โดยที่จิตเนี่ยอยู่ในภาวะปกติได้แล้วก็เป็นสติที่เป็นมหาสติจะไม่เผลอนะทำมากขึ้นจะไม่เผลอแล้วเราก็จะเป็นมหาสติที่ใหญ่มากแล้วก็กิเลสก็จะละตรงนี้ได้นะก็มีสายเข้ามาขอขอกันอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมรัตนานะครับจากชัยนาทครับเจริญสุขจะโยมค่ะกราบสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหนูอยากจะรายงานให้หลวงพ่อทราบค่ะเป็นไงบ้างอ่ะคือหนูนั่งที่หลวงพ่อสอนที่ว่าให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรไหมคะแล้วทำแล้วเป็นไงหนูก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยค่ะแต่ทีนี้เวลาถอนวิปัสสนาแล้วหนูก็ทำงานบ้านน่ะแล้วไม่ได้นั่งวิปัสสนานะคะคือถอนจากวิปัสสนาแล้วทำงานบ้านแล้วอยู่ๆหนูเห็นตัวเองอ่ะตายแล้วเน่าหน้าตาเขียวปากบวมเจอคือแบบหน้าตาเขียวเห็นนิ่งอย่างนั้นน่ะนานมากแล้วค่ะหลวงพ่อมันหมายความว่าอย่างไรคะแต่เวลานั่งไม่เห็นแต่เวลาไม่นั่งทำไมถึงเกิดเห็นตัวเองตายแต่หนูก็ไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าหนูคิดอยู่ทุกลมหายใจเลยว่าตัวเราเนี่ยจะต้องตายอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวจะตอบให้เนาะจะฟังมีคำถามอื่นไหมหรือยังไงจะฟังเลยไหมล่ะเดี๋ยวจะวางก็มีรายงานหลวงพ่ออีกนิดถึงขั้นระหว่างที่นั่งน่ะมันไม่เห็นอะไรก็จริงแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันจะแผ่วเบาเหมือนอย่างกระชักจะขาดใจแล้วไม่ได้หายใจอย่างนั้นนะคะค่ะสองข้อแค่นี้นะคะฝากหนูจะฟังทางวิทยุนะคะค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะสาธุสาธุคือโยมยังไม่เข้าใจเรื่องขั้นตอนปฏิบัติโยมนี่จะหลับตาแล้วก็มองเลยให้เห็นก็เห็นไม่เห็นก็แล้วไปเหมือนก็ว่าแล้วแต่จิตจะสร้างให้แล้วแต่จิตจะเห็นเองมันเหมือนก็ว่าเราไม่ได้ให้ความให้อุบายเขาเลยโยมไม่เข้าใจตรงนี้นะคือการมองเห็นตัวเองเนี่ยทุกคนไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วเริ่มแรกนะแต่เขาต้องพกอุบายไปแล้วคนที่เตรียมคนจะทำนี่ต้องพกอุบายแล้วเช่นว่าคนเนี้ยไปดูหนังสือแล้วดูหนังสือไปแล้วว่ารูปอสุภะเป็นอย่างนี้จำภาพมาแล้วแล้วเวลาทำปุ๊บเนี่ยเอาภาพนั้นเนี่ยบังคับจิตให้เห็นตัวเองเป็นตามนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาอุบายให้จิตแต่โยมไม่มีขั้นตอนนี้เลยอะโยมไม่มีขั้นตอนว่าจะหาอุบายให้จิตว่าสมมติเราไปเห็นในหนังสือว่าเห็นคนตายอย่างนี้นะแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นอุบายเนี้ยโยมไม่แนะนำไปให้จิตเลยจิตก็เลยไม่รู้จะเอาอุบายไหนเราก็ไม่ให้เขาก็ไม่รู้จะเอาไปทางไหนก็เลยว่างนิ่งมืดไปเลยนิ่งนานๆๆๆ
ฮะลมหายใจก็จะอ่อนๆจะเข้าไปในฌานเลยนะแล้วเขาจะเข้าฌานนะตอนหลังนี่จะเข้าฌานแล้วนะที่ว่าลมหายใจแผ่วไปแผ่วไปนิ่งไปเบาไปนั่นคือจะเข้าไปในฌานเพราะว่าเรามองว่างๆเนี่ยนานๆมันจะเป็นฌานทันทีเลยนะมันจะเป็นฌานได้แต่ตอนนี้เราไม่ต้องการให้เป็นฌานเท่าไหร่เราอยากจะพิจารณาร่างกายให้มันเป็นญาณมากกว่าแต่ทีนี้ว่าตอนที่โยมฝันเห็นตัวเองหรือว่าตอนโดนทำงานอะไรอย่างหนึ่งจิตมันแวบขึ้นมาเห็นตัวเองเน่าอืดเขียวอะไรทำนองนั้นนะอาจจะเป็นไม่ได้ใช่ฝันนั่นเป็นภาพทางจิตขึ้นมาอันนั้นจะมาว่าเป็นบุญเก่าของโยมเขามาสอนว่าให้เห็นอย่างนี้สิให้เอาอันนี้เอาตรงนี้เป็นอุบายนะแล้วก็หายไปเหมือนกับว่ามันมีบุญอยู่ที่โยมเหมือนกับบุญเก่าละบุญเรานั่นแหละมาสอนว่าให้เห็นอย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจในความหมายฉะนั้นเราจำภาพตรงนั้นให้ดีตอนที่เห็นเราขึ้นอืดปากเขียวอะไรต่างๆจำไว้แล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นอุบายแล้วก็บังคับจิตให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันโยมก็เข้าได้ทันทีเลยยังไงรายงานผลมาเนาะนะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันทำตามนี้เดี๋ยวฟังบ้างเดี๋ยวจะลืมนะให้เอาอุบายที่เราเห็นภาพในจิตของเราที่ขณะที่เราทำงานก็ดีหรือเราทำอย่างอื่นอยู่ก็ดีเนี่ยเห็นภาพตรงนั้นเอามาเป็นสัญญามาเป็นอุบายแล้วก็บังคับจิตให้เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นตามภาพที่เราจำได้นั่นแหละแล้วก็ทำรักษาไว้มันจะเห็นด้วยวิธีนี้เราต้องมีอุบายให้เขาแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะเอาแค่นี้ก่อนก็มีคำถามตกค้างบ้านครับอาจารย์จากเพชรบุรีนะครับโยมพัดนะครับถามว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราจะฟังสวดธรรมจักรไปด้วยได้มั้ยคะมันก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ไม่ได้เข้าสมาธินะก็ฟังไปก็ลักษณะคลองประคองไปนะแต่ถ้าเราต้องการเข้าเนี่ยเราต้องฟังไม่ได้ต้องอยู่ที่จิตอย่างเดียวมันได้แต่ว่ามันเป็นสมาธิตื้นนี่แหละได้อยู่นะแต่ถ้าสมาธิลึกเนี่ยไม่ได้มันต้องเข้าไปแต่ว่าเราจะเอาตื้นก็ฟังไปก่อนก็ได้ก็มีสายก็มาครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมสมจิตครับเจริญสุขเจโยมกับนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งการถามหลวงพ่ออีกคำนึงค่ะได้ตัวหลวงพ่อจะขาแล้วหนูอยู่ในบ้านหนูนอนอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวกลางวันแล้วหนูนอนอยู่หนูนั่งอยู่บางครั้งหนูก็จะนั่งหนูก็จะนอนเพราะหนูป่วยอะค่ะก็จะมีเหมือนกับว่ามันมีคนมากระซิบอยู่กับหูบ่อยๆว่าผูกคอตายเลยผูกคอตายเลยอันนี้มันคืออะไรหนูอยากรู้ตรงนี้ใครหนูอยากเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะหนูจะได้ยินตลอดอยู่แบบนี้ค่ะถ้าเรามองตัวเองได้เนี่ยเสียงก็จะหายไปนะมันเป็นเรื่องของวิบากบ้างไปเป็นบ้างเป็นธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่มาผจญบ้างหลายอย่างนะเรื่องพวกนี้เนี่ยจะพาให้เราเนี่ยเลิกล้มแล้วจะพาเราวิบัตินะเราไม่เชื่อตามเสียงทีนะแล้วก็เสียงพวกนี้เนี่ยจะหายได้ถ้าเราเห็นตัวเองถ้าเราจิตเนี่ยไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะไม่หายถ้ายิ่งเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเขาจะมากันใหญ่เลยเพราะเขาเห็นว่าถ้าคนนี้เห็นตัวเองเมื่อไหร่เขาจะทำอะไรไม่ได้กับคนนี้นะแต่ถ้าคนนี้ไม่ทำนั่นจะเป็นเราจะเป็นเบี้ยล่างเขาที่เขาจะควบคุมเราต่อไปฉะนั้นมันเป็นอำนาจฝ่ายต่ำโยมมันเป็นอำนาจฝ่ายต่ำที่อำนาจที่ทำให้เราวิบัติฉะนั้นถ้าเราจะผ่าตรงนี้ไปได้เนี่ยเราอย่าเชื่อเขาแล้วเชื่อคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ทำตามตมาสอนจะดีที่สุดถ้าเห็นตัวเองอยู่เชื่อเหลือเกินว่าเสียงนี้จะหายไปแต่ถ้าตัวเองเนี่ยหลุดจากตัวเองมาเมื่อไหร่หลุดจากร่างกายเมื่อไหร่เขาก็จะมาอีกนะยังไงรายงานผลมาเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเราทำมาเลยทำมาให้ได้นะอย่าไปเบื่อแล้วก็ไม่ทำมันจะไม่ได้อะไรนะครับก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งครับเมื่อกี้คนเดียวกันเลยนะครับข้อ2นะครับถามว่าเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยจะมีอาการเต้นตามปลายนิ้วครับพระอาจารย์และเหนือสะดือและตามจุดต่างๆของร่างกายเป็นเพราะอะไรครับเต้นเหมือนเนื้อกระตุกนะครับเต้นตามปลายนิ้วแล้วก็เต้นเหนือสะดือแล้วก็เต้นตามส่วนต่างๆของร่างกายพระอาจารย์คือบางครั้งอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดทุกคนถ้ามันเกิดทุกคนแล้วเป็นอย่างกันมันจะเป็นแบบมันจะเป็นวิธีของเขาแต่ถ้าเกิดบางรายเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัว
นะมันคือถ้าเราทุกคนทำแล้วเป็นแบบนี้หมดเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างละเหมือนก็ว่าเป็นสูตรละแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยเราก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะเราไม่เป็นนะเพราะว่ามันตอบยากฉะนั้นเราก็มันไม่หนักหนาสาหัสอะไรมันเต้นก็ดูมันไปกันแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บปวดร้อนสดแสบปวดร้อนหรือมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดอะไรมากมายจนที่เราทำไม่ได้อันนั้นก็ว่าไปอย่างก็ดูมันไปก็แล้วกันดูมันไปเพราะว่าอาจจะเป็นความอะไรอ่ะความนิ่งของใจเรามากขึ้นทำให้เราดูการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยชัดขึ้นหรือการจับความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้นก็เลยรู้รายละเอียดมากรายละเอียดมากเกินไปทำให้เรารู้กระตุกนั้นกระตุกนี่ได้ถ้าธรรมดาเนี่ยมันอาจจะกระตุกอยู่บ้างแต่ว่ากบเกลื่อนด้วยความที่ไม่ได้ใส่ใจก็ได้แต่เมื่อเราใส่ใจมากๆอาจจะตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะรับรู้กันแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นบางคนนะตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมเนาะโทรมาได้นะระหว่างยังไม่โทรนี้ก็คุยเรื่องของว่าเจริญสตินะที่บอกว่าทำไมเราจะต้องมาเจริญสติเพราะว่าเจริญสมาธิแล้วไปไม่ได้นะออกมาจากสมาธิมันก็ไปหาคนอื่นอีกแล้วเจริญสติเนี่ยก็คือการพิจารณาร่างกายคือสติปัฏฐาน4เพื่อจะให้จิตเราไม่ไปหาใครเพื่อมาหาตัวเองเราต้องการแค่นี้นะแล้วเราเห็นตัวเองกับอยู่กับตัวเองเนี่ยเราอยู่แค่นี้พอไม่เอาคนอื่นคนอื่นมันวุ่นวายถ้าเราไม่ทำนี้นะมันก็ไปหาผู้อื่นอยู่ตลอดออกจากสมาธิก็ไปละสมาธิก็ไปกลายเป็นว่าสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีมันไปไหนมันไปโลกีไปตามโลกนะออกมันจะหยุดหน่อยก็คือตอนเข้าตอนออกมาก็ไปอีกแล้วมันเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยสมาธิโลกีไม่ใช่สมาธิของพระยาเจ้านะพระยาเจ้าเป็นยังไงพระยาเจ้าเนี่ยเวลาเข้าสมาธิท่านก็นิ่งลงไปเวลาออกสมาธิแค่อยู่แค่หัวเท้าเลยไม่ออกนอกเหนือนั้นเพราะท่านอะไรเพราะท่านเห็นตัวเองแจ้งแล้วแต่เราตอนเนี้ยกำลังจะเริ่มทำมันยังไม่แจ้งมันก็เลยว่าต้องฝึกกันถ้าเราแจ้งตัวเราได้เราก็จะมีผลเช่นนี้เหมือนกันคือว่าเวลาเข้าไม่เข้าสมาธิก็อยู่แค่หัวเท้าเวลาเข้าก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่แค่นี้ไม่หลุดออกจากนี้ไปอย่างโยมมันเพนที่บอกว่ามาเห็นตัวเองว่างเปล่าแล้วก็เห็นอายตนะว่างเปล่าแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารว่างเปล่าทำให้เราเนี่ยขาดจากโลกคือไม่ออกจากนอกฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีจิตออกไปหูตาสมุกเรื่องกายใจจะไม่มีภาพคนอื่นจะมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นความสงบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสงบของพระยาเจ้าคือโลกุตระธรรมนะเป็นการสงบแบบพระยาเจ้าทั้งหลายจะสงบแบบนี้ก็มีสายเข้ามาก็ขอขาดครับพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมยุบยงนะครับจากกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะวันนี้โยมมาขอรายงานค่ะว่าไงเอ่ยเป็นไงบ้างคือตอนนั้นคือโยมเคยไปปรึกษาท่านอาจารย์ว่าโยมอ่ะเคยได้เห็นกระดูกแล้วก็ปฏิบัติตามอาจารย์แล้วพอโยมที่มีปัญหาแล้วโยมคิดที่จะไปฆ่าคนอื่นตายไงแต่ตอนนี้โยมก็กลับมาเริ่มใหม่แล้วก็โยมก็ใช้แบบที่อาจารย์สอนนั่นนะเจ้าคะแล้วทีนี้โยมก็กลับมาถือศีล8แล้วก็เนสกี้ที่บ้านแต่ยอมรับว่ายอมทำไม่ได้ 100% นะเพราะอยู่กับลูกกับหลานอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้18ยอมก็จะกินข้าวอธิษฐานตามวัดแล้วก็ตามที่อัตนาศีลด้วยตัวเองตอนเช้าแต่ตอนเย็นยอมก็อัตนาศีล5แล้วก็ต่อด้วยศีล8ไปเฉพาะวันพระนะคะวันธรรมดายอมคือศีล5แล้วทีนี้ยอมก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นแบบนั่งๆแล้วก็แบบไม่มีลมหายใจแล้วทีนี้บางทีโยมอยู่คนเดียวดึกๆแล้วโยมลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้นะคะโยมก็จะกลับมาเห็นกระดูกตัวเองแล้วขนลุกสู้ซาแล้วแบบมันเหมือนตัวเราจะลอยออกจากบ้านไปเลยอย่างเงี้ยพระเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมก็บอกว่าโยมก็แบบบางทีอ่ะไอ้ก็อาจารย์เคยบอกว่าให้กลับมาดูภายในให้โยมตั้งใหม่ไงจะไปมองหน้าอาจารย์จะไปมองใครแล้วอะไรมันก็จะเกิดขึ้นเรามีเสียงเรียกโยมบอกโยมก็เห็นพญาโยมที่มาเรียกโยมตั้งหลายครั้งแล้วทีนี้โยมก็ร่างกายมีแข็งแรงแล้วบอกว่าถ้าจะมาเอาชีวิตโยมก็เอาไปเลยเพราะโยมอ่ะขอให้มาวันพระได้ไหมเพราะอย่ามาเอาวันที่โยมอยู่ธรรมดาโยมอยากตายโยมไม่อยาก
ไปนรกแล้วโยมบอกโยมปฏิบัติมาตั้งนานมาโยมสมุจินจำไม่ได้แล้วทำไมจะมาเอาโยมแล้วไม่มาเอาสักทีแล้วเรามาหลอกมาหลอนโยมทำไมลมก็แผ่เมตตาให้ทุกท่านนะคะโยมจะฟังทีวีนะคะขอให้อาจารย์ทั้งสองพงศ์ทุกท่านรักษาตัวเองด้วยถึงพระนิพพานไวๆนะพระเจ้าค่ะโยมติดตามอยู่ตลอดค่ะตอนเช้าก็ติดตามอยู่วันนี้ค่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยถ้าพิจารณาตัวเราเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองดูอยู่ตลอดเวลาด้วยอุบายนะถ้าทำอย่างนี้พระญาโยมไม่ค่อยมาเอาหรอกเพราะถือคนนั้นไม่ประมาทนะถือว่าคนนั้นมีประโยชน์ว่ากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ยิ่งจะมาบรรพเนี่ยเขาก็ยิ่งเกรงใจใหญ่เลยนะมาบรรพไม่อยากจะทำนะถ้าคนเป็นพระเนี่ยหมายถึงว่าการกระทำของเรามันเป็นพระนะฉะนั้นก็เป็นการต่ออายุของเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองตัวเองเนี่ยแล้วก็เพ่งหรือก็ลึกไปหน่อยเนี่ยมันจะเข้าไปลักษณะลมหายใจหายเข้าไปในฌานเราก็ถอยหน่อยนะถ้าเข้าไปในฌานลมสังเกตตรงที่ลมจะหายนั่นแหละตอนที่เห็นโครงกระดูกอยู่นะอันนั้นดีแล้วอันนั้นดีละแต่ถ้าเรามองกระดูกมากๆมากๆอยู่ที่ที่นานๆแล้วมันจะกระดูกจะเริ่มหายไปเหลือแต่ความว่างแล้วก็จะลมหายใจก็จะหายด้วยอันนั้นเข้าลึกไปเราก็ต้องถอยหน่อยนะมันเข้าไปในฌานฉะนั้นเราถอยหน่อยถอยให้อยู่คือถอยแล้วมันจะเห็นร่างจริงถ้าไม่ถอยมันจะลึกร่างเราจะหายไปนะมันจะหายลมหายใจก็จะหายตามฉะนั้นระหว่างฌานกับญาณเนี่ยมันใกล้กันนิดเดียวเราพิจารณาตัวมันจะเป็นหมดเลยสมาธิทั้งสองนี่จะเกิดพร้อมๆกันเลยนะจะเกิดพร้อมๆกันไปแต่เราเน้นเรื่องการตื้นก่อนเราเน้นตื้นก่อนลึกเนี่ยเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ยากแต่ตื้นเนี่ยมันยากเราอยากจะให้อยู่ที่ตื้นมากกว่าแล้วก็รักษาตื้นไว้ก็คือเห็นโครงกระดูกของโยมตลอดเวลาอย่าไปทำตอนนั่งอย่างเดียวทำทั้งกลางวันกลางคืนทำตามเวลาเราว่างกันแล้วกันเราอาจจะมีภาระหน้าที่อย่างอื่นอยู่ก็ทำตอนว่างแล้วก็ทำให้มากหน่อยแล้วอย่าไปทำตอนกลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็ทำด้วยยืนก็ทำนอนก็ทำเดินก็ทำนะยังไงก็รายงานผลนะตื้นหน่อยนะอย่าเข้าลึกนะก็มีสายเข้ามาเมื่อกี้ครับอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมพงศักดิ์นะครับจากฉะเชิงทราครับเจริญสุขจะโยมสวัสดีสวัสดีครับคุณพ่อครับเจริญพรเจริญพรคือผมนี่มีอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มักได้ผลไหมก็ส่วนกวนการกระทําก็กระทําไปตามนั้นส่วนปฏิบัติก็ปฏิบัติกันไปได้ปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็ได้หมดอ่ะโยมนะถึงอาชีพของเราอาจจะไม่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องอะไรอยู่แต่ว่าเราปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก่อนนะเราอาจจะเลิกละตรงนั้นยังไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติไปก่อนมันเปิดช่องทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าคนนั้นจะทำอาชีพเหมาะหรือไม่เหมาะก็ตามแม้แต่องคุลิมานฆ่าคนยังเปิดธรรมะยังเปิดได้นะเข้าถึงทำได้ทำไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเกิดอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็อาจจะมีดีอะไรดีขึ้นมาเราอาจจะมีข้อคิดอะไรต่างๆมาได้โยมนะลองทำดูพิจารณาไปเรื่อยๆตัวเราเนี่ยโยมอาจจะมีข้อคิดหลายอย่างเนาะครับมีแค่นี้เนาะครับผมครับสาธุนะน้ำมันกัดจานครับสาธุนะสวัสดีครับตอนนี้เวลาเราก็ไม่มากเนาะเหลืออยู่5นาทีโยมก็โทรได้อยู่นะใครจะโทรก็โทรได้ก็ยังไม่โทรนี่ก็จะพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ว่าการที่เราเจริญสมาธิแล้วเนี่ยยังไม่พอเราจะต้องมาเจริญสติแล้วเจริญสติก็คือการพิจารณากายคือสติปัฏฐาน4แล้วสติปัฏฐาน4ทำให้จิตของเราอยู่ขอบเขตแค่ตัวเราจะไม่ให้ไปอยู่กับคนอื่นละเพราะว่าที่ผ่านมาอยู่กับคนอื่นหมดมันวุ่นวายแล้วอยู่ตัวเองนั้นมากๆสมาธิมันก็เกิดขึ้นมากฌานก็เกิดญาณก็เกิดทำให้เรารู้เห็นธรรมะได้แล้วรู้เห็นธรรมะได้ก็รู้เห็นตัวเองนั่นเองอันเดียวกันมากขึ้นจนกว่าตัวเราจะเห็นแจ้งหมดเลยตัวเราชัดหมดเลยจนว่าโลกนี้เห็นแต่เราคนเดียวไม่เอาคนอื่นมาเราจะมีปัญญาเห็นอริยสัจ4อย่างโยมวันเพ็ญนั่นเองนะขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเราไม่สามารถไม่มีอะไรที่จะผูกพันหรือยึดมั่นถือมั่นได้เพราะทุกอย่างว่างเปล่าแม้แต่เราก็ยังว่างเปล่าเราก็จะปล่อยวางได้ถ้าเราเห็นตัวเอง
ก็จะหมดกิเลสทั้งหมดวันนี้รายการเราก็หมดเวลาพอดีนะครับผมก็ขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็เวลาในช่วงสุดท้ายก็ไม่ได้หมดลงแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแล้วยังไงก็โยมสามารถที่จะเขียนก็ความคิดเห็นเข้ามาได้ที่ในรายการก็คือเขียนเข้ามาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงนี้ก็ขอโอกาสให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ